โคตรเจ๋งเลยว่ะโอ้โหเจ๋งจริงๆนะท่านผู้ชมถามว่ามันเจ๋งยังไงวะตอนนี้อยู่ที่ไหนวะเนี่ยนะฮะเฮ้ยที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยฟุ๊บนี่อะไรวะเนี่ยนี่มันคอนโดจาก GTA ออนไลน์นี่หว่าทำไมผมมาอยู่ที่ได้วะเนี่ยโอ้โหนะเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะสำหรับผมเนี่ยนี่เป็นไงล่ะโคตรเจ๋งเลยฮะโอเคคลิปนี้เนี่ยบอกเลยกันนะผมจะมาสอนโหลดหรือลงม็อด ENB ไม่ใช่ดิผมจะสอนหรือแจกตัวเกม ENB ของเกม GTA San เลยนั่นแหละฮะผมจะแจกตัวเกม ENB ของผมเลยนะโอ้โหนะเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆหลายคนอาจจะงงนะว่าเฮ้ยอะไรวะผมทำมาเนี่ยเรื่องโอกาสอะไรวะเนี่ยนะฮะก็โอกาสที่ผมเนี่ยประมาณ 90,000 ซับแล้วกำลังเดินทางไปถึง 100,000 ซับนะตอนนี้ช่องเราเนี่ยช่องของผมเนี่ยอยู่ที่ 90,000 ซับนะกำลังเดินทางไปสู่ 100,000 ซับนะก็ขอขอบคุณจริงๆที่ท่านผู้ชมที่ติดตามกันถึงเนิ่นนานมากนะก็คือถ้าปืน 100,000 ซับปุ๊บเนี่ยผมจะสอนปรับโค้ดปืนแน่นอนนะแต่ว่าก่อนที่เดินทางไปถึงเนี่ยผมก็จะขอบคุณท่านผู้ชมเล็กน้อยที่ติดตามถึงทุกวันนี้ไงตามช่องผมมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณจริงๆนะผมก็เลยกะว่าจะแจกตัวเกม ENB ของเกม GTA San เนี่ยให้ท่านผู้ชมนี่ไปลองเล่นดูนะ ENB ถามว่าคืออะไรตัวเกมภาพสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่คนอาจจะงงว่าเฮ้ยมันพิเศษตรงไหนว่าตัวเกม ENB เนี่ยชแนลคนอื่นหรืออะไรนะดูคลิปของคนอื่นเขาเนี่ยแล้วก็ในเว็บต่างๆเนี่ย ENB เห็นเขาก็แจกกันมาตั้งเยอะแล้วไปดูแบบชแนลคนอื่นไม่ว่าจะเป็นชแนลของคนไทยหรือชแนลของฝรั่งเนี่ยเขาก็เห็นเขาก็สอนดาวน์โหลดหรือสอนลงม็อด ENB กันมาหมดแล้วนะใช่ไหมใช่ฮะอย่างก็ถูกอะแต่ว่าถ้าผมมาสอนตอนนี้เนี่ยคือผมก็แบบว่าคนอื่นเขาก็ทำไปหมดแล้วผมจะมาสอนแล้วมันจะถือว่าเป็นการฉลองครบ 900,000 ซับใกล้จะถึง 100,000 ซับเท่านั้นหรือเปล่านะไม่ใช่ฮะผมไม่ได้ฉลองครบ 900,000 ซับไม่ใช่ดิ 900,000 ที่ไหนว่า 90,000 นะฮะผมไม่ได้ฉลองครบแค่ 90,000 ซับอย่างเดียวนะแล้วก็กำลังจะเดินทางไปถึง 100,000 ซับอันนี้ไม่ใช่นะไม่ได้ฉลองแค่นั้นอย่างเดียวฉลองครบประมาณ 20 ล้านวิวด้วยฮะโอ้โหเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะไม่น่าเชื่อจริงว่าชแนลผมเนี่ยจะเดินทางมาถึง 20 ล้านวิวแล้วนะไม่คิดไม่ฝันจริงๆนะว่าจะมาถึงละ20 ล้านวิวแล้วโอ้โหเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าผมจะเดินทางมาถึงขนาดนี้แล้วนะก็เป็นอะไรเป็นความฝันของผมที่แบบทำมาถึงนี้ก็ดีที่สุดแล้วนะนะก็ไม่คิดเหมือนกันนะก็ที่ผมติดตาม GTA ผมมาประมาณ 10,000 กว่าซับเลยนะก็ขอบคุณจริงๆนะก็ม็อดตัวนี้เนี่ยมีคนได้รีเควสผมนะว่าให้ผมสอนลงม็อดไม่ใช่ดิมีคนให้สอนมีคนได้มาถามผมได้มาถามผมหลายครั้งมากนะให้มาถามผมว่าพี่ครับช่วยแจกตัวเกมของพี่หน่อยได้ไหมครับคือผมอยากได้มากเลยครับขอบคุณครับอะไรเงี้ยก็มีคนได้รีเควสหรือมีคนได้ถามกันว่าผมจะแจกตัวเกมไหมมีคนได้แบบถามผมกันว่าพี่จะแจกตัวเกมไหมครับคือผมอยากได้ตัวเกมของพี่มากคือตัวเกมของพี่เนี่ยมันโคตรเจ๋งเลยฮะโอเคจับไปเลยฮะคือผมแจกตัวเกมให้เลยครับท่านผู้ชมผมแจกตัวเกม ENB นะตัวเกมถ้าผมคิดว่าถ้าผมจะแจกตัวเกมธรรมดาตัวเกมภาพไม่สวยของผมมันก็ธรรมดาเกินไปใช่ไหมผมก็เลยกะว่าจะแจกตัวเกม ENB เนี่ยของเกม GTA San เนี่ยให้ท่านผู้ชมเลยฮะโอ้โหเป็นเรื่องเจ๋งมากๆนะผมแจกตัวเกม ENB เท่านั้นยังไม่พอนะผมยังแถมม็อดให้ท่านผู้ชมอีกสัก 4-5 ม็อดด้วยกันนะนอกจากที่ผมจะแจกตัวเกม ENB เนี่ยผมยังแถมม็อดให้ท่านผู้ชมด้วยนะก็ถือว่าเป็นการฉลองครบ 20 ล้านวิวเท่านั้นไม่พอนะเป็นการฉลองครบ 900,000 ซับด้วยนะไม่ใช่ 990,000 นะฮะเป็นการฉลองครบ 90,000 ซับแล้วก็ช่องของเรากำลังจะเดินทางไปถึง 100,000 ซับในเร็วๆนี้แน่นอนนะก็ประมาณนี้แหละฮะก็ขอบคุณที่ตามมาชมถึงบ้านนี้นะก็ถึงขนาดนี้นะก็ขอบคุณที่ตามชมช่องผมมาถึงขนาดนี้นะผมก็มีอะไรจะขอบคุณนะนอกจากที่ผมจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดาวน์โหลดม็อดของผมไปเล่นเลยฮะโอเคให้ดาวน์โหลดตัวเกมนะผมอยากจะแจกตัวเกม ENB นะถามว่าตัวเกม ENB ของผมเนี่ยถามว่าจะมาแจกตอนนี้มันจะคุ้มกับฉลองครบ 990,000 ซับหรือเปล่านะฉลองครบ 90,000 ซับใกล้จะถึง 100,000 ซับหรือเปล่ากำลังจะเดินทางถึง 100,000 ซับหรือเปล่านะถามว่ามันคุ้มหรือเปล่าที่แบบจะดาวน์โหลดตัวเกมของผมเนี่ยแล้วก็ตัวเกม ENB ของผมเนี่ยผมคิดว่าหลายคนอาจจะคิดว่ามีคนอาจจะมีคนตั้งคำถามมากับผมนะไม่ได้ตั้งคำถามอย่างเดียวดิมีคนอาจจะแบบว่าถามผมมาเหมือนกันนะถามผมว่าอย่างเงี้ยถามผมมาว่าเฮ้ยมันดีหรือมันจะดีหรือว่าจะมาแจกตัวเกมผมคิดว่าดีนะก็คือว่าใกล้ถึง 100,000 ซับแล้วผมก็จะแจกตัวเกมนี้เลยฮะหลายคนอาจจะเฮ้ยตัวเกมนี้แบบมันเป็นตัวเกมที่แบบเป็นม็อดในตำนานนะม็อดที่หายากนะม็อดตัวเกม ENB เนี่ยเป็นม็อดในตำนานนะถามว่าจะแจกตัวเกมนี้เลยหรือเปล่านะใช่ฮะผมแจกตัวเกมนี้เลยนะฮะผมแจกไปเลยฮะว่าตัวเกมเนี่ยคือผมแจกตัวเกมนี้ไปเลยแล้วกันนะผมไม่ต้องถามผมนะว่าเฮ้ยรู้สึกเสียดายหรือเปล่าที่แจกตัวเกมไปผมไม่รู้สึกเสียดายเลยสักนิดนะผมจะแจกให้ท่านผู้ชมได้ลองเล่นดูนะโอเคนะฮะแล้วตัวเกมเนี่ยคือผมไม่ได้แบบสอนลง ENB หรืออะไรคือผมแจกทั้งตัวเกมเลยฮะตัวเกมของผมเนี่ยโอเคแล้วก็มีคนได้อาจจะ มีคนเนี่ยได้ตั้งคำถามมากับผมนะฮะว่าเฮ้ยแจกเนื่องในโอกาสประมาณ 900,000 ซับเนี่ยไม่ใช่ดิ 90,000 ซับเนี่ยผมคิดว่ามันจะดีเหรอผมคิดว่าบางคนอาจจะถามไงว่าแจกประมาณ 900,000 ซับเอ้ยไม่ใช่ดิ 90,000 ซับกูก็มั่วอีกแล้วนะนะผมพูดผิดแล้วขออภัยด้วยฮะแจกประมาณ 90,000 ซับแล้วช่องของเรากำลังจะเดินทางไปถึงแสนซับเนี่ยถามว่ามาแจกตอนนี้เนี่ยมันผมว่ามันหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันจะไม่คุ้มซะมากกว่าถามว่าไม่คุ้มยังไงถามว่าไม่คุ้มเพราะว่าไอ้มอส ENB เนี่ยคือไปดูจากชแนลคนอื่นเนี่ยชแนลคนอื่นเขาก็แจกมาก่อนผมต้องเยอะแล้วนะจะมาดูชแนลของผมในตอนนี้มาแจกตอนประมาณ 100,000 ซับประมาณแสนซับใกล้แสนซับอย่างนี้มันจะคุ้มเหรอทั้งนี้ชแนลคนอื่นเนี่ยเขาก็แจกกันไปตอนที่เขายังไม่มาถึง 100,000 ซับเลยเขาก็แจกไปก่อนผมประมาณ300,000 ซับประมาณ 30,000 ซับ 40,000 ซับหรือ 50,000 ซับเนี่ยเขาก็แจกกันหมดแล้วนะพอมารอดูช่องของผมเนี่ยมาแจกตอน90,000 ซับเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่านะถามว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มอยู่ฮะนอกจากผมจะแจก EMB แล้วบอกไปเลยครับคือผมไม่ได้แจกแค่ตัวเกม EMB อย่างเดียวนะผมยังแจกมอดย่อยอีก5อย่างด้วยกันนะมาฟังที่ผมพูดเลยแล้วกันนะก็คือมอดย่อยที่ผมนอกจากจะแจกอยู่ในตัวเกม EMB อันนี้คือผมจะสอนโหลดแล้วเก็บไว้ในตัวเกมเลยนะโอเคเรามาดูกันนะก็คือมอด EMB ผมเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยมอดย่อยอีกต่างๆอีก5มอดด้วยกันนะรวมกับ EMB ด้วยรวมกันเป็น5มอดพอดีนะโอเคมาดูนะว่ามีมอดตัวอะไรมาก็คือมอดตัวที่1เลยก็คือ EMB เนี่ย EMB ก็คือตัวเกมนี้แหละฮะแต่ว่าผมจะเอาลงมอดเนี่ยเอามอดของผมที่ผมใช้มาตลอดนะมอดของผมมอดที่เอื้อมโดยความสะดวกของผมได้มอดที่ผมเล่นอยู่ในตัวเกม GTA San ในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมอดที่ผมเล่นอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นมอด Cleo มอดแอคชั่นต่างๆหรือมอดอะไรก็ตามเนี่ยผมจะเอามาลงอยู่ในตัวเกม EB นี้รวดเดียวเลยเพราะมีคนได้รีเควสต์มาของผมนะบอกว่าพี่ครับช่วยแจกตัวเกมของพี่หน่อยได้ไหมครับผมก็เลยเอามอดของผมเนี่ยเอามอดของผมต่างๆนานาเนี่ยเอาไปใส่ไว้ในตัวเกมนี้เลยนะไปใส่รวมกันไว้ในตัวเกม EB เลยเพื่อท่านผู้ชมได้โหลดกันเพื่อท่านผู้ชมได้โหลดกันนะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยผมก็ได้เอาไปใส่ไว้ในไฟล์ WinRAR หรือไฟล์ RNR เนี่ยแล้วก็ไปอัพโหลดลงใน media ไฟล์เรียบร้อยนะคุณสามารถไปโหลดตัวเกมนี้แล้วเล่นได้เลยนะโหลดตัวเกมนี้ปุ๊บก็จะมีมอดของผมที่ผมได้ลงไว้ที่ผมได้สรรหามาที่ผมได้โหลดมาที่ผมได้เอาไปเล่นมาแล้วมาโหลดลงผมจะนำมอดทั้งหมดนะแต่ไม่ทั้งหมดหรอกฮะนำมอดที่จำเป็นก็พอที่ผมเล่นมาแล้วมอดที่มันเห็นว่ามันเป็นมอดที่จำเป็นนะเอามาลงไว้ในตัวเกม EMB เพื่อให้ท่านผู้ชมได้โหลดกันด้วยนะโอ้โหไปได้เจ๋งมากๆเลยนะท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวไปดูนะมีมอดตัวนี้มีอะไรบ้างนะโอเคมอดตัวที่1เลย EMB นะ EMB ก็คือมอดภาพสวยต่างๆนะโอเคแล้วก็มอดตัวที่2เลยก็คือมอดคนดูสุดหรูแห่งนี้นั่นเองนะโอเคฟึบแล้วก็มอดตัวที่3ก็คือมอดของ HUD GTAV นั่นเองนะเป็นมอดที่แบบรวม3อย่างไว้ในตัวเกมตัวเดียวกันเลยนะโอเคไม่ใช่มีแค่3อย่างมีทั้งหมด5อย่างนะโอเคเห็นไหมมอด EMB GTAV นะโอเคเราให้ดูแล้วนี่เห็นไหมนะฮะเปลี่ยนปืนแบบ GTAV ได้เป็นไงเจ๋งไหมล่ะโอเคนะตัวที่3ไปแล้วใช่ไหมมาดูตัวที่4กันมอดตัวที่4ก็คือมอด iPhone X นั่นเอง iPhone X นี่ก็ยังอยู่นะโอเคผมแจกให้ไปด้วยนะแจกรวมไปด้วยเลยนะเพราะคลิปไปแล้วผมได้แจก iPhone X ไปแล้วแต่ iPhone อาจจะยังไม่ได้ดูคลิปไปแล้วแต่ดูไปแล้วอาจก็ยังงงอยู่หลายคนอาจจะโหลดไปแล้วก็ถ้าคุณโหลดตัวเกมนี้ไปถ้าคุณเล่นไปด้วยเนี่ยคุณก็จะมีมอด iPhone X ติดไม้ติดมือไปด้วยนะแล้วก็มอดตัวที่5เลยก็คือมอดเบตเตอร์เลททั่วไปนะโดยมอดเบตเตอร์เลททั่วไปเนี่ยจะแบ่งย่อยออกมาเป็นอยู่หลายย่อยเหมือนกันนะแบ่งมอดย่อยออกมาเป็น5จุดต่างๆนะก็คือมอดย่อยของผมนะก็จะมีอยู่หลายย่อยเหมือนกันนะก็คือตอนนี้เราดูฮะก็จะผมจะแจกมอด 5.1 เนี่ยหรือมอด 5 เนี่ยก็จะมีมอดใหญ่ที่มารวมกันเป็นมอดย่อยๆนะผมก็จะแตกเป็นมอดย่อยดังนี้แล้วกันมอดย่อยเนี่ยก็จะมีมอดที่จำเป็นหน่อยแล้วกันก็คือมอดที่จำเป็นที่สุดเลยก็คือมอดเชนเมนูในการกด Ctrl C นะนี่เชนเมนูนะผมก็จะแถมไปในตัวเกมภาพสวย EMB นี้ด้วยเช่นกันนะมอดตัวเกมภาพสวยนะไอ้มอดนั่นแหละมอด EMB นะแถมมอดเชนเมนูไปด้วยกันนะมอดตัวที่ 5.1 ก็คือเชนเมนูนั่นเองแถมไปในตัวเกมนี้ด้วยกันนะก็มอดตัวที่ 2ก็คือมอดเสกรถนั่นเองในการโหลดเลข7นะกดเลข7ในการเสกรถแถมไปในตัวเกมนี้เหมือนกันนะโอเคพวกผมจะเน้นเฉพาะมอดที่สะดวกสบายและมอดที่จำเป็นนะหรือมอดที่ผมได้เล่นอยู่เนี่ยผมก็จะแจกให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ไปนะแจกท่านผู้ชมให้ไปลองโหลดดูกันนะมอดตัวที่ 2ไปแล้วใช่ไหมมาดูมอดตัวที่ 3กันนะฮะมอดตัวที่ 5.3 เนี่ยก็จะเป็นกดเลข3ในการเปลี่ยนอาวุธไม่ใช่ดิกดเลข3ในการเปลี่ยนเสื้อหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าของตัวละครได้นะเปลี่ยนชุดหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าของตัวละครได้นะกดเลข3เองนะแล้วก็กดเลข4เนี่ยไม่ใช่ดิแล้วก็มอด 5.4 เนี่ยในการกด GUNS ในการเปลี่ยนอาวุธได้นะนี่ฮะสามารถเลือกอาวุธได้ตามใจชอบเลยฮะอันนี้คือ 5.4 ไปแล้วนะเรามาดู 5.5 กันบ้างนะ5.5 ก็จะเป็นมอดรถบินได้นะหรือว่ามอดรถไม่ยวนพังนะมอดรถบินได้กับมอดซ่อมรถหรือว่ามอดรถไม่ยวนพังก็คือมอดเป็นมอดตัวเดียวกันหมดนะแล้วก็มอดตัวที่5ไปแล้วใช่ไหมโอเคมอดตัวที่5ไปแล้วมอดตัวที่ 5.5 แล้วมาดูมอดตัวที่ 5.6 กันนะมอดตัวที่ 5.6 ก็จะเป็นมอดเทเลพอร์ตหรือมอดวาร์ปนะ ม็อดตัวที่ 5.7 ก็จะเป็นม็อดอมตะนะฮะม็อดตัวที่ 5.8 ก็จะเป็นม็อดมุมมองบุคคลที่1นะแล้วก็สุดท้ายฮะม็อด 5.9 เนี่ยก็จะเป็นม็อด CJ ผิวขาวนะแล้วมี 5.10 อีกอย่าลืมดิม็อดไม้ขวานนั่นเองนะผมจะแถมไปด้วยในตัวเกมนี้แถมอยู่ในตัวเกมนี้ด้วยกันนะก็คือมีอยู่ทั้งหมด5ม็อดใหญ่ๆนะก็คือ5ม็อดใหญ่ๆก็จะแตกออกมาเป็น 5.1 5.2 5.3 5.4 5.55.6 7 8 9 10 เลยก็ว่าไปนะโอเคจะมีอยู่ม็อดใหญ่5ม็อดนะโอเคที่ผมจะแจกในตัวเกมนี้นะโอเคมาทวนหน่อยดีกว่าหลายคนอาจจะลืมนะอาจจะงงนะโอเคม็อดตัวที่1ก็คือ ENB นะตัวเกมภาพสวยนะผมจะเอาม็อดทั้งหมดของผมที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ที่ผมมีเนี่ยเอามารวมกับตัวเกมภาพสวยนะทุกคนได้โหลดเล่นไปเลยวิธีการลงเนี่ยก็คือแบบโหลดได้แล้วแต่ไฟล์พวกคุณก็เล่นตัวเกมภาพสวยเลยคุณก็เล่นม็อดตัวนี้เลยนะโอเคม็อดตัวที่1 ENB ม็อดตัวที่2คอนโดสุดหรูนี่นะม็อดตัวที่3 HUD GTAV นะนี่ HUD GTAV ม็อดตัวที่4ก็คือ iPhone 4ไม่ใช่ดิ iPhone 10นะฮะ iPhone 4บ้านมึงดิ iPhone 10 iPhone X หรือ iPhone 10นั่นเองนะแล้วก็ม็อดตัวที่5ก็จะมีย่อยแตกต่างกันออกไปที่ผมได้บอกไปนะโอเคก็จะมีม็อดเชดเมนูมีม็อดเสกรถมีม็อดเสกปืนนะฮะม็อดเสกเสื้อผ้านะแล้วก็ม็อดเสกปืนนะฮะแล้วก็จะเป็นม็อด CJ ผิวขาวนะฮะม็อดไม่ขวานนะฮะม็อดมุมมองบุคคลที่1ม็อดอมตะม็อดวาร์ปแล้วก็ม็อดรถมีวันพังหรือว่าม็อดรถซ่อมรถหรืออีกอย่างนึงว่าม็อดรถบินก็ได้แล้วแต่ละกันนะโอเคผมก็จะรวมอยู่ในม็อดเดียวกันโหเป็นได้เจ๋งมากเลยฮะลองดูแล้วกันว่ามันเจ๋งแค่ไหนอะI've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new love.สวัสดีท่านผู้ชมด้วยกันแล้วกันอยู่กับผม YTDC ตอนนี้เราก็อยู่ในเกม GTA San ไม่ใช่เว้ยเราจะมาสอนลงม็อดเกม GTA San กันอีกแล้วนะก็คือม็อดตัวนี้ถือว่าเป็นม็อดในตำนานเลยก็ว่าได้นะนอกจากที่ผมได้พูดไปแล้วนะนอกจากที่ผมจะฉลองครบใครจะครบประมาณสักแสนซับแล้วตอนนี้ได้ 90,000 กว่าซับแล้วก็ขอบคุณที่ตามจนถึงขนาดนี้นะไอ้ 90,000 ซับหรือแสนซับอะไรไม่เท่าไหร่ฮะแต่ที่ผมแบบภาคภูมิใจสุดเลยก็คือตอนนี้ช่องผมเนี่ยมียอดวิวครับรวมทั้งหมดเลยทุกคลิปในช่องผมเนี่ยรวมกันทั้งหมดได้20ล้านวิวเลยไม่ใช่เว้ย20วิวบ้านมึงถี่มันเล็กไปเว้ย20วิวฮะ20ล้านวิวก็ถูกแล้วไงไอ้บ้าเนาะ20ล้านวิวก็ขอบคุณจริงๆนะที่ติดตามกันมาช่องผมถึงขนาดนี้ก็คือได้ยอดวิวรวมฮะ20ล้านวิวเลยก็คืออันนี้ถือเป็นการฉลองครบ20ล้านวิวก็แล้วกันแล้วก็ใกล้จะถึง 100,000 ซับสไคร้นะก็ตอนนี้ช่องเราเดินทางมาถึงประมาณ 90,000 แล้วใช่ไหมรออีกสักประมาณ 10,000 นึงเนี่ยเราก็จะเดินทางไปถึงแสนซับนะก็ขอบคุณจริงๆนะที่ติดตามถึงขนาดนี้โอเคก็หลังจากที่ผมได้ทำคลิปไปเนี่ยผมก็ทำคลิปไปมาว่าจะเล่นมิชชั่น ENB นะแต่ว่ามันก็ยังไม่มีสิ่งอะไรที่แบบจะมาขอบคุณหรือตอบแทนท่านผู้ชมที่ติดตามในขนาดนี้นั่นก็คือการสอนลงม็อดนั่นเองนะเท่าที่ผมสอนลงม็อดไปเนี่ยผมก็สอนไม่กี่คลิปเองนะประมาณ 10-20 คลิปเองนะยังไม่ถึงหลายคลิปเลยนะโอเคแต่ว่าสอนลงม็อดผมจะมาสอนอีกคลิปที่เป็นคลิปพิเศษเลยก็แล้วกันนะก็คือปกติถ้าผมเล่นพวกแบบว่าไอ้พวกแบบมิชชั่นหรือพวก ENB เนี่ยก็เล่นประมาณ100 คลิปแล้วแต่ว่าสอนลงม็อดนี่ก็ประมาณ 10-20 คลิปก็น้อยมากคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการที่อยากจะมาสอนลงม็อดอีกม็อดหนึ่งเลยก็ว่าได้ก็คือม็อด ENB เกม GTA San อะไรเงี้ยเป็นม็อดภาพสวยนะถามว่าม็อดภาพสวยถูกอะไรนักหนาวะเนี่ยม็อดภาพสวยหรือชาแนลคนอื่นเขาเนี่ยเขาก็สอนลงมาจนแสนล้านจะปี4จะชาติแล้วม็อดนี้นะม็อดภาพสวย ENB GTA San เนี่ยก็คือก็เห็นว่าชาแนลอื่นอ่ะเขาสอนลงมาต้องเยอะต้องแยะแล้วมันไม่เห็นจะมีอะไรพิเศษเลยนะไม่เห็นพิเศษแล้วแตกต่างจากชาแนลอื่นตรงไหนเลยก็คือก็แค่ลงม็อด ENB ม็อดภาพสวยนะเห็นชาแนลอื่นอ่ะเขาก็ลงกันมาเยอะแล้วถูกไหมมันก็จริงฮะมันก็จะมาสอนลงตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกอะไรเลยทำไมมันถึงต้องมาสอนลงด้วยเอาง่ายๆคือหลายคนอาจจะตั้งคำถามกับผมนะว่าทำไมถึงมาไอ้นี่ไงทำไมถึงแบบว่ามาสอนผมถึงมาสอนที่หลังทั้งที่ชาแนลอื่นเนี่ยเขาก็สอนไปแล้วอันนี้มันไม่ถือว่าเป็นการฉลองครบอะไรนะ 90,000 ซับหรือใกล้แสนซับหรือฉลองครบ20ล้านวิวนะก็คือถ้าการสอนลงม็อดแบบว่าเพื่อจะไม่ซ้ำกับคนอื่นเนี่ยก็น่าจะสอนแบบว่าอะไรที่แบบแตกต่างเลยอันนี้คือคนอื่นเขาก็สอนลงไปแล้วอะคือจะมาสอนลงซ้ำทำไมวะอันนี้มันคือว่าไม่ใช่แบบเป็นการฉลองครบอะไรนะ 900,000 ซับหรือใกล้แสนซับหรือฉลองครบ20ล้านวิวหรอกถ้าคิดอย่างนี้มันก็ถูกนะว่าม็อด ENB เนี่ยก็ขออธิบายก่อนหรือขอแบบชี้แจงไว้ก่อนเลยนะว่าม็อด ENB เนี่ยอาจจะเห็นว่าชาแนลคนอื่นนะไม่ว่าจะเป็นชาแนลฝรั่งหรือชาแนลคนไทยเนี่ยก็สอนกันมาเยอะมากเลยฮะแต่ถามว่าทำไมผมถึงมาสอนลงม็อดตัวนี้ล่ะเอาง่ายๆคือ ถามว่ามอด EMB เหมือนกันไหมเป็นมอด EMB เหมือนกันนะแต่ว่ามอดของผมเนี่ยมันจะแตกต่างจากของคนอื่นตรงนี้นะก็คือเหมือนกับเราทำธุรกิจเนี่ยก็ขอบอกเลยฮะก็เราทำอะไรที่มันแตกต่างหรือแปลกแหวกแนวจากคนอื่นเนี่ยโอเคมันก็จะขายได้ดีขึ้นใช่ไหมอันนี้แหละฮะก็คือเป็นจุดเด่นหรือจุดขายของชาแนลผมนะก็คือนอกจากที่ผมเนี่ยจะสอนลงมอด EMB จะลงมอด EMB ตัวเกม GTA San แล้วเนี่ยผมยังแถมอย่างอื่นให้อีกนะแถมมอดอย่างอื่นให้อีกนะคือเป็นอีกหนึ่งมอดที่ผมเล่นในบทติเป็นตัวเกมของผมเองอะเป็นหนึ่งมอด Cleo ที่ผมแบบว่ามอดกงกัวมอด Cleo แบบว่าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเล่นของตัวเกมเราอะก็คือเนี่ยคือผมแจกทั้งหมดเลยเพราะว่ามีคนขอเนี่ยขอมานานแล้วตั้งแต่ผมประมาณ10,000 ซับแล้วมีคนขอนะว่าช่วยแจกตัวเกมของพี่ได้ไหมคือผมอยากได้ตัวเกมของพี่มากเลยนะตัวเกมของพี่ไม่ว่าจะเป็น Cleo หรือมอดอะไรก็ตามเนี่ยผมอยากได้มากเลยเนี่ยนะโอเคผมจะแจกให้แต่ Cleo ที่จำเป็นก็แล้วกันนะเท่าที่ผมได้ใช้บ่อยที่สุดผมจะแจกรวมไปกับมอดตัวนี้ด้วยนะโอเคมาชี้แจงก่อนเลยดีกว่าว่ามอด EMB ของผมเนี่ยมันแตกต่างจากมอดคนอื่นยังไงก็คือมอด EMB น่ะเห็นชาแนลคนอื่นเขาเนี่ยเขาจะแจกแต่ EMB ก็คือมอดภาพสวยอย่างเดียวใช่ไหมแต่ของผมเนี่ยไม่ได้แจกแค่ EMB อย่างเดียวนะผมแจกมอดตัวอื่นผสมไปด้วยก็คือ EMB 1ไปแล้วนะ2ก็คือเป็นไอ้นี่ฮะเป็น HUD ของ GTAV หลายคนอาจจะงงนะว่า HUD ของ GTAV ผมก็เคยสอนลงมอดตัวนี้ไปแล้วนะแต่ว่าผมจะแจกรวมกับตัวเกม EMB ไปเลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือหลายคนเนี่ยไปเห็นชาแนลคนอื่นก็ทำเนี่ยก็อาจจะเห็นแบบว่าอาจจะสอนลงแค่ EMB อย่างเดียวแต่ผมเนี่ยสอนลงทั้ง EMB ด้วยแล้วก็ HUD GTAV อยู่ในตัวเกมเดียวกันไปด้วยนะแล้วก็3ฮะ3อันนี้ไอ้สำคัญเลยก็คือ3ตัวนี้เนี่ยไอ้มอดตัวที่3ก็คือเป็นมอดไอ้นี่นั่นเองนะฮะมอดอะไรวะนึกไม่ออกเว้ยก่อนคิดก่อนดิอ๋อมอดไอ้นี่เฮ้ยนึกไม่ออกอ่ะเอาใหม่ดิเอาใหม่กูแบบกูมึนละ1ก็คือ EMB นะฮะ2แถมด้วยอะไรแถมด้วยแถมด้วยไอ้นี่นั่นเองนะที่ผมบอกไปแถมด้วย HUD ของ GTAV เนี่ยฮะเหมือนกับตอนเล็งปืนตอนหยิบปืนเหมือน GTA 5 เลยฮะไปได้เจ๋งมากแล้วตัวที่3ผมนึกออกแล้วก็คือคอนโดเนี่ยไงถือว่าเป็นการแถมคอนโดสุดหรูใจกลางเมืองในลอสซานโตสเลยเชื่อว่าได้ที่ผมได้รีวิวไว้ใช่ไหมใช่ฮะนั่นแหละฮะอันนี้คือแถมคอนโดด้วยนะฮะคือหลายคนเนี่ยไปดูเขาเล่นมาเนี่ยหรือว่าในช่องอื่นเขาสอนลงมอดก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮะเขาจะสอนแค่ EMB ใช่ไหมแต่ว่าผมเนี่ยสอนทั้งลงมอด EMB แล้วก็ทั้งมอด HUD GTAV แล้วก็คอนโดของ GTAV อยู่ในตัวเดียวกันไปเลยฮะเขาเรียกว่า 3-in-1 เลยก็ว่าได้ถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยนะคือถ้าคุณไปดูช่องอื่นเขาจะสอนแค่ EMB อย่างใดอย่างหนึ่ง GTAV ก็ GTAV HUD GTAV ก็ GTAV หรือว่าเป็นไอ้นี่ฮะเป็นคอนโดก็คอนโด GTAV ไปเลยแต่ของผมนี่ถือว่ารวมหมดเลยไม่ว่าจะเป็น EMB ภาพสวยนะฮะ GTA ทั้งเกมบุ๊ก GTA แซนทั้งเกมเป็นภาพสวยของ EMB หมดเลยนะแล้วก็2เป็นมอดคอนโดแล้วก็3เป็น HUD GTAV แล้วก็มอดที่4ก็คือ iPhone X หรือ iPhone 10 iPhone 10 นั่นเองนะมอดตัวนี้ผมก็แถมไปด้วยนะเพราะว่ามอด iPhone X iPhone 10 เนี่ยผมก็สอนดาวน์โหลดไปแล้วสอนลงมอดไปแล้วนะแต่ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดูไงไม่ได้ดูแบบว่าที่ผมสอนดาวน์โหลดไปก็มาดูคลิปนี้ได้คืออันนี้คือจะควบแม่งไป4อย่างก็คือ4อย่างเนี่ย4อย่างเนี่ยควบรวดเดียวไปเลยก็คือมีทั้ง 4-in-1 เลยมากกว่านะก็คือมีมอด4เดียวใน1ตัวเกมนะก็คือมอดตัวนี้เนี่ยถามว่าเฮ้ยมันเวอร์ขนาดนั้นเลยวะเฮ้ยแค่แบบว่าแค่คลิปเดียวสอนลงมอดทีเดียว4อย่างเลยนะหรือเปล่าวะมันเวอร์เลยไปหรือเปล่าทำไมแบบไม่แยกคลิปอ่ะไม่แยกคลิปแบบเป็นมอดแยกมอดอ่ะที่ผมไม่แยกเพราะว่าผมขี้เกียจสอนลงมอดหลายคลิปหลายรอบเลยก็คือสอนลงทีเดียวไปเลยและอย่างนึงคือมอดตัวนี้มันไม่ใช่มอดแยกฮะมันเป็นมอดที่รวมอยู่ตัวเกมตัวเดียวกันเลยฮะก็คือมี1ตัวเกมเนี่ยสามารถลงมอดได้เป็นหลายอย่างก็คืออันนี้คือผมสอนไม่ได้สอนลงมอดธรรมดาคือผมแจกตัวเกมเลยฮะแจกตัวเกมไม่ว่าจะเป็นตัวเกมภาพสวยเนี่ยภาพสวยก็จะมีตัวเกมจะมีภาพสวยแล้วก็จะมีมอดคอนโดอยู่ในตัวเกมภาพสวยมอด EMB ไม่ใช่ดิไอ้มั่วกูมั่วขอโทษฮะโอเคมีอีกมอดหนึ่งฮะก็คือมอด EMB GTAV เนี่ยมอดตัวเกมผมเนี่ยเป็นมอดตัวเกม EMB นะก็คือตัวเกมภาพสวยเนี่ยมันมีมอดที่อยู่ในตัวเกมเนี่ยมีอยู่3มอดแล้วกัน 3-4 มอดก็คือมอดตัวที่1เนี่ยเอามอดใหญ่ๆเลยนะมอดตัวที่1ก็น่าจะเป็น HUD ของ GTAV นะสามารถเล็งปืนแบบ GTAV ได้นะรวมอยู่ในตัวเกมของภาพสวยเลยฮะแล้วก็มอดตัวที่2ก็คือไอ้มอดเนี่ยแหละมอดคอนโดสุดหรูใจกลางเมืองเนี่ยไอ้คอนโด GTAV GTA ออนไลน์เลยแหละ GTAV ออนไลน์เนี่ยแหละฮะมันก็จะเป็นมอดที่แบบรวมอยู่ในตัวเกมตัวเดียวกันไปเลยฮะมอดที่แบบรวมอยู่ในตัวเกมตัวนี้ฮะในตัวเกม EMB ไปเลยเดียวกันฮะก็คือมอดตัวที่3ก็คือมอดของ iPhone X เนี่ยก็รวมอยู่ในตัวเกมตัวเดียวกันไปเลยฮะรวมอยู่ในตัวเกมของ EMB รวมกันไปเลยเห็นไหมผมว่าเจ๋งมากๆนะโอเคแท้จริงแล้วเนี่ยถ้าคุณไปโหลดมานะถามว่าไอตัวเกมอะไร GTA New Edition 2017 หรือ 2016 อะไรเนี่ย GTA New Edition 2017 ใช่ไหมใช่ฮะถ้าคุณไปหาโหลดใน Google อ่ะต่างเว็บเข้าไปอ่ะคุณก็จะได้แค่ตัวเกมของมันปลาปกติใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณโหลดของผมเนี่ยผมจะแจกนะฮะแจกทั้งคอนโดด้วยแจกทั้ง ENB ไม่ใช่เว้ยแจกทั้งคอนโดด้วยผมพูดผิดนะแจกทั้ง ENB ด้วยไม่ใช่โอ้มั่วแล้วกูนะเอาใหม่กันขอโทษนะโอเคผมเริ่มล้วนๆแล้วนะฮะวางของกาวแป๊บไม่ใช่เว้ยโอเคเอาใหม่ละกันนะก็คือตัวของผมเนี่ยมอดของผมเนี่ยถ้าคุณเนี่ยไปโหลดจาก Google ถามว่าไอตัวเกม GTA New ภาพสวย GTA ENB Edition 2017 เนี่ยถามว่าหาโหลดได้ตามทั่วไปไหมไม่ต้องเสียตังค์ซื้อไหมมันก็หาโหลดได้ง่ายจริงๆอะฮะคุณพิมพ์ Google ไปนะ GTA New Edition หรือ GTA ไอเนี่ย GTA Edition เนี่ย GTA Edition 2017 เนี่ยหรือ GTA 2017 Edition เนี่ยมันก็ขึ้นมาแล้วฮะขึ้น Google มาคุณก็สามารถโหลดได้เลยฮะถามว่าทำไมนั่นแหละฮะทำไมก็ไม่โหลดแบบนั้นเลยทำไมถึงมาสนใจแบบว่าตัวเกมที่ผมแบบว่าตัวผมที่ผมจะแจกอ่ะหลายคนอาจจะตั้งคำถามกับผมนะว่าอ้าวอย่างนี้ก็แบบไปโหลดของคนอื่นเลยก็ได้ดิทำไมต้องมาโหลดของผมเนี่ยเพราะว่าผมก็เอาจากของคนอื่นเนี่ยเราก็มาให้ท่านผู้ชมได้โหลดอีกทีนึงถูกไหมก็ถูกก็คือผมก็จริงๆแหละฮะก็คือผมก็ไปเอาตัวเกมของคนอื่นผมก็ไปโหลดของเขามาอีกทีแล้วก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้เราโหลดอีกทีจะทำอย่างนี้มันยุ่งยากสมัยวะคือทำไมไม่แบบไปให้คนอื่นอ่ะไม่ให้แบบท่านผู้ชมเนี่ยไม่ให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปดาวน์โหลดของเขาเลยก็หมดเรื่องอย่างนี้มันยังง่ายกว่าไหมอย่างนั้นก็ถูกฮะแต่ว่าถ้าคุณโหลดของเขามาเนี่ยถ้าคุณโหลดของเขามาเป็นตัวเกมของเขาเนี่ยคุณจะได้แค่ตัวเกมภาพสวยมาอย่างเดียวนะคุณจะไม่ได้ทั้งHUD GTAV iPhone X หรือไม่ก็เป็นไอเนี่ยเป็นม็อดทั่วไปนะม็อดทั่วไปทั้งหมดเลยแล้วก็ที่ผมใช้อยู่ Cleo ทั่วไปทั้งหมดเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือไอ้นี่ด้วยคอนโดสุดหรูคุณจะไม่ได้มานะถ้าคุณไปโหลดคนอื่นมาคุณก็ได้แค่ตัวเกมอย่างเดียวตัวเกมภาพสวยอย่างเดียวนะแต่ว่าถ้าคุณโหลดของผมมาเนี่ยคุณก็ได้ทั้งคุณจะได้ทั้งคอนโดสุดหรูได้ทั้ง HUD GTAV ได้ทั้ง iPhone X แล้วก็ได้ทั้งม็อดบิตเตอร์เลทมากมายม็อดบิตเตอร์เลทก็คือม็อดไอ้ม็อดแบบเรื่องในความสะดวกของผมเนี่ยเป็นม็อดแบบสะดวกสบายนะเป็นม็อดแบบว่าม็อดอะไรม็อดโกงๆต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นแยกย่อยออกไปก็จะเป็นม็อดแบบเสกรถเสกปืนม็อดเชนเมนูนะฮะหรือไม่ก็ม็อดเสกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยมันก็จะรวมอยู่ในม็อดเดียวไปเลยโอเคแบบเนี้ยคือถ้าคุณไปโหลดของคนอื่นมาคุณจะได้แค่ตัวเกม EMB นะแต่ว่าถ้าคุณโหลดของผมเนี่ยคุณจะได้ที่ผมบอกไปนะคุณก็ได้ทั้ง HUD ได้ทั้งม็อดอำนวยความสะดวกมากมายแยกออกไปเป็น 4-5 ม็อดเลยก็ว่าได้นะโอเคแล้วก็3นะ3ก็น่าจะเป็น iPhone X 4ก็น่าจะเป็นไอ้นี่แหละ4ก็น่าจะเป็นคอนโดนะ4ก็น่าเป็นคอนโด5ก็น่าจะเป็นไอ้นี่5ก็น่าจะเป็น5ก็น่าเป็น HUD GTAV ประมาณนี้แหละฮะถ้าคุณโหลดของผมคุณจะได้ทั้งม็อดหลายอย่างไงนะแต่ว่าถ้าคุณไปโหลดคนอื่นเนี่ยคุณจะได้อย่างเดียวนะได้แค่ EMB มาเท่านั้นนะแต่ถามว่าทำไมผมถึงทำได้ก็คือผมก็โหลดม็อดจากของเขามาเนี่ยโหลดม็อดของเขามาได้แหละฮะแต่ผมก็โหลดมานะโหลดม็อดของเขามาโอเคผมก็โหลดม็อดของเขามาแล้วก็ผมก็เอาม็อดของผมเนี่ยไปลงไว้ในตัวเกมภาพสวยนั่นแหละฮะลงทั้งคอนโดลงทั้ง HUD GTAV แล้วก็ลงทั้ง iPhone X ลงทั้งม็อดต่างๆมากมายคือลงอยู่ในตัวเกมภาพสวยหมดเลยแล้วก็ผมก็เอาตัวเกมภาพสวยเนี่ยไปอัปโหลดลงมีเดียไฟล์นะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้โหลดกันอีกทีแบบนี้งงไหมไม่น่างงนะอธิบายอีกรอบหนึ่งละกันก็คือถามว่าทำไมผมถึงทำได้ก็คือทำไมถึงเอาม็อดต่างๆหลายอย่างถึงจะไปลงในตัวเกมภาพสวยได้ล่ะโอเคก็แบบนี้ฮะก็คือผมได้โหลดม็อดของเขามาได้ฮะโหลดม็อดตัวเกมภาพสวยมาก็จริงพอโหลดมาปุ๊บผมก็แตกไฟล์ฮะแล้วก็มันจะมีโฟลเดอร์ใช่ไหมฮะพอมีโฟลเดอร์ปุ๊บเนี่ยผมก็เลยนำม็อดของผมเนี่ยไปลงไว้ในตัวเกมภาพสวยนะประมาณนี้พอลงหมดปุ๊บ 4-5 ม็อดแล้วเนี่ยผมก็ทำการเซฟเกมฮะก็คือเซฟเกมลงไฟล์วิลล่าฮะไฟล์วิลล่าเอาไปอัปโหลดลงมีเดียไฟล์เพื่อท่านผู้ชมได้อัปโหลดกันอันนี้คือเป็นตัวเกมนะเป็นตัวเกมภาพสวยก่อนที่จะดาวน์โหลดผมก็ขอชี้แจงหรือขออธิบายขอบรรยายให้ท่านผู้ชมได้ฟังก่อนนะจะได้รู้ว่าหลักที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะนะโอเคเราไปดูกันนะโอเคเราเริ่มดาวน์โหลดเลยดีกว่านะก็คือม็อดของผมเนี่ยก็จะเป็น GTA New Edition 2017 เนี่ยโอเคกดดาวน์โหลดว่ะมีทั้งหมด5จิกแต่จริงแล้วตัวเกมมีทั้งหมด7จิกนะฮะแต่ว่าในตัวไฟล์วิลล่าเนี่ยไม่ใช่ไฟล์วิลล่าไฟล์ ZIP เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด5.7 จิกนะ 5.7 จิกหรือประมาณ6จิกเลยนะแต่ว่าถ้าคุณโหลดไปแล้วเนี่ยถ้าคุณแตกไฟล์ออกมาปุ๊บคุณจะต้องมีเนื้อที่ในไดรฟ์เนี่ยประมาณสัก7จิกนะเผื่อไว้สัก10จิกแล้วกันนะประมาณ7จิกพอนะโอเคแต่ว่าข้อเสียของม็อดนี้เนี่ยมันจะมีข้อเสียข้อดีข้อเสียใช่ไหมแต่ม็อดนี้เนี่ยมันมีข้อเสียอย่างที่เห็นได้ชัดอยู่เลยก็คือม็อดตัวเกม EB ภาพสวยเนี่ยคือการที่จะเล่นม็อดตัวนี้ได้เนี่ยคอมคุณต้องแรงนะฮะคือสเปคคุณต้องแบบระดับ Intel i5 i7 อะไรเงี้ยคอมต้องแรงๆไว้ก่อนนะถึงจะเล่นได้ถ้าคอมไม่แรงอันนี้ผมไม่รู้นะฮะคือคุณต้องดูเช็คสเปคของคอมคุณด้วยจะเล่นได้เปล่าอย่างต่ำเลยก็คืออะไรนะ Intel i5 นะ แล้วก็แรมอย่างเผื่อไว้สัก8จิกนะฮะแรมเผื่อไว้สัก8นะฮะแล้วก็การ์ดจอก็ Nvidia GeForce ก็ได้นะอะไรก็ได้หมดแหละฮะคุณผมแค่กังวลเรื่องเกี่ยวกับแรมกับ CPU ก็พอการ์ดจอไม่เท่าไหร่นะเอ้ยการ์ดจอก็เน้นเหมือนกันแต่ไม่เท่าไหร่ฮะแต่ว่าแค่แมนก็สบายฮะก็เลยเล่นอยู่แล้วนะแต่ว่าคุณต้องมีฮาร์ดดิสด้วยฮะเหนือหรือที่เก็บไว้สักประมาณ10จิกอะเผื่อไว้สัก10จิกเพราะว่าตัวเกมจริงๆมัน7จิกนะฮะถ้าเป็นตัวเกมธรรมดาของ GTA San จะมีอยู่4จิกแต่ตัวเกมของผมเนี่ยตัวเกม GTA New Edition 2017เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด7จิกนะแต่ว่าเห็นในไฟล์เวลามีแค่5จิกแต่ว่าถ้าแปะไฟล์มาปุ๊บเนี่ยเป็น7จิกนะโอเคกดดาวน์โหลดดีกว่านะก็อาจจะโหลดนานหน่อยเพราะว่าไฟล์เกมมันช่างใหญ่เหลือเกินนะโอเคผมจะโหลดให้ดูนะอันนี้คือผมก็เอาไปใส่ไว้ในมีเดียไฟล์เองแล้วต้องมาโหลดให้ท่านผู้ชมได้ดูเองจะได้ไม่งงกันไงเห็นแล้วกดไปเลยฮะวันนี้แหละไม่ต้องขึ้นอะไรให้ยุ่งยากนะโอเคคนเราไม่รู้จักปล่อยวางนะอ่ะโอเคโหลดเลยโอ้โหใช้เวลา6ชั่วโมงโอ้โหมึงไปรอชาติหน้าเถอะโอ้โห6ชั่วโมงฮะจริงป่ะมึงไม่เสร็จตะมุกนี้แหละพรุ่งนี้ก็ยังทันหรือเปล่าวะไปหาพ่อมึงนะพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะนานเหลือเกินนะโอเคผมสมมุติว่าผมโหลดใส่กันคือไม่ไหวแล้วคือมันใช้เวลาโหลดนานมากขนาดเน็ตผมดาวน์โหลด50นะอะไรนะอัพโหลด20นะก็คือเน็ตทูเขาเนี่ยถึงว่าเรื่องจริงก็ได้จะปล่อยมาแค่50แต่จริงเขาปล่อยเกินมา60นะก็คือกลายเป็นว่าดาวน์โหลด60แล้วก็อัพโหลดปกติเขาจะปล่อยมาแค่30เอ้ยปล่อยมา20นะแต่ว่าเขาปล่อยเกินมา30เลยนะโอเคคือจริงมันดาวน์โหลดผมนี่ต้อง60อะแต่มันอัพนานมากเพราะว่านั่นแหละฮะโอเคผมสมมุติว่าผมลงเสร็จแล้วกันนะเฮ้ยมันนานไปว่ะตายแล้วนะโอเคผมสมมุติแล้วกันนะว่าผมลงเสร็จแล้วนะโอเคคือแบบมันนานมากอ่ะคือผมไม่รู้ว่าจะนานขนาดนี้ไงใช้เวลาต้อง6ชั่วโมงโอเคพวกนี้เลยมั้งเนี่ยมันจะเสร็จอ่ะโอเคเราหาโฟลเดอร์ GG หน่อยได้ไหมโอเคเนี่ยนี่โอเคเนี่ยผมว่าไม่ต้องละคือมันนานมากไม่ไหวละโอเคผมสมมุติเลยกันว่าผมสมมุติว่าผมโหลดเสร็จแล้วกันนะคือไม่ไหวแล้วโอเคไม่ไหวแล้วโอเคไม่ไหวแล้วจริงๆมันนานมากขนาด IDM ผมแบบดาวน์โหลดสปีดนี่โคตรแรงอ่ะคืออัพแบบใช้เวลาโคตรนานมันไม่ใช่ละสมมุติว่าผมโหลดเสร็จแล้วกันนะโอเคผมสมมุติแล้วกันนะคือเมื่อกี้ผมเอาไว้เก็บไว้ที่ไดร์ดีใช่ไหมโอเคผมเก็บไว้ที่ไดร์นี้ใช่ไหมผมก็เลยแบบว่าเปลี่ยนมาเป็นไดร์อื่นแล้วกันนะเปลี่ยนมาเป็นไดร์นี้โอเคแต่แรกผมเอาไว้ไดร์ดีนะเอาไว้ได้ซีเพราะว่าไดร์ดีมันจะเต็มแล้วไงคุณดูว่าได้ซีผมนะเนี่ยไดร์ซีผมมันจะเต็มแล้วอะได้ซีผมนะเห็นไหมคือจะเต็มแล้วเอาง่ายๆนะเห็นไหมเก็บเกือบไม่พอเห็นไหมเนี่ยจะเต็มแล้วเนี่ยเห็นไหมประมาณ9จิกเองน้อยมากโอเคผมก็เลยเอาตัวเกียร์ท่านไปเก็บไว้ที่ไดซีก่อนนะไม่งั้นก็ไดดีมันจะเต็มแล้วนะเพราะว่าไดดีเนี่ยเก็บเกมอะไรไปเยอะมากนะโอเคก็เลยเต็มเร็วนะนี่ขนาดที่ดูในประมาณ600จิกเนี่ยเต็มโคตรเร็วอ่ะเห็นไหมหรืออยู่ประมาณ9จิกอันนี้คือฮาร์ดดิสผม1 ทีละไบต์นะโอเคหรือ 1,000 จิกนะมันก็เลยเก็บได้น้อยหน่อยโอเครอสักนิดหนึ่งแล้วกันไอ้คือสมมุติว่าผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วกันนะคือไม่ไหวแล้วขี้เกียจคอยแม่ง IDM ขนาด IDM นี่ผมปรับให้แม่งแบบดาวน์โหลดแบบเร็วสุดแล้วนะนี่ยังได้ขนาดนี้เลยฮะแล้วเน็ตผมนี่ก็โคตรเร็วเลยน่าจะเป็นเพราะว่าตัวเกมไฟล์ใหญ่เกินนะก็เลยเป็นสาเหตุทำให้โหลดเร็วนะโหลดช้าๆเป็นสาเหตุที่ทำให้แบบโหลดเกมช้าในวันนี้โอเคก็ขออภัยด้วยนี่คือข้อเสียอีกข้อหนึ่งของมอดตัวนี้นะก็คือของตัวมันไม่ใช่มอดคือผมแจกตัวเกมเลยแหละฮะก็คือนี่คือข้อเสียของตัวเกมตัวนี้ก็คือนอกจากที่แบบต้องคนต้องเล่นได้เนี่ยคอมคุณต้องทำเป็นแรงแล้วคอมแรงแล้วก็ไม่พอนะแล้วแถมต้องแบบว่าเน็ตต้องแรงด้วยก็คือแบบถ้าเราโหลดปุ๊บเนี่ยมันใช้เวลาโหลดนานอย่างต่ำต้อง6ชั่วโมงอ่ะขนาดใช้ IDM เล่นสปีดกันนะ6ชั่วโมงอ่ะคือแบบอะไรวะคือตกใจฮะคือแบบว่าคาดไม่ถึงว่ามันจะใช้เวลาโหลดนานขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรฮะโอเคผมส่งว่าผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วกันนะเมื่อกี้ผมก๊อปมานะคือผมก๊อปมาจากไดร์ E นะเอ้ยไม่ใช่ไดร์ C นะเมื่อกี้มันอยู่ไดร์ C นะเมื่อกี้มันอยู่ไดร์ C นะตัวนี้ที่เนี่ยผมเก็บไว้ที่ GGG ได้แหละฮะ GG ก็ย่อมาจากเป็นตัวย่อของ GT นะฮะโอเคเนี่ยเอาตัวเนี้ยผมก๊อปมาเลยก๊อปแล้วเอามาลงไว้ที่ไดร์ดีด้วยมานี้คือผมดีนะที่ผมทำสำรองไม่งั้นแย่เลยฮะแย่คือแบบซวยมากเอาไว้ง่ายเพราะว่าแบบอะไรวะคือแบบสวยจริงคือไม่รู้นะว่าจะเป็นแบบนี้ไงโอ้โหใช้เวลาอัพโหลดใช้เวลาดาวน์โหลดนานชิบหาย6ชั่วโมงใครจะไปคอยว่าถามจริงโอเคสมมุติว่าผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะโอเคคือผมตัดไปเลยกันคือไม่รอแล้วรอไม่ไหวจริงๆว่ะคือมันนานเกินนะ ถ้าผมอยากจะรอก็รอได้แต่ว่ามันนานเกินไม่ไหววะโอเคนี่ผมย้ายมาแล้วนะย้ายตัวนี้มาเก็บไดอีแล้วไดดีอะไดดีมันพอเปล่าวะเนี่ยเออโอ้โหเดี๋ยว9 จิกพออยู่นะโอเคเผื่อไว้สัก10 จิกพอแล้วโอเคเนี่ยฮะนี่คือเป็นตัวเกมนะคือผมแจกตัวเกมแล้วตัวเกมเนี่ยแล้วในตัวเกมเนี่ยผมได้แจกมอด ENB นะนอกจากจะเป็นมอด ENB แล้วเนี่ยผมได้แจกตัวเกม ENB เอ้ยไม่ใช่ดินอกจากที่ผมจะแจกตัวเกม ENB ไปแล้วเนี่ยผมยังแถมมอดให้ท่านผู้ชมได้อีก4 มอดหลักๆก็คือขอทัวร์หน่อยก็คือมอดของ HUD GTAV เนี่ยสามารถเล็งปืนหรือยิงปืนแบบ GTAV ได้นะ2ก็คือมอดของ iPhone X กันเองที่ผมได้ทำไว้ในคลิปที่แล้วนะโอเคมอด iPhone X ก็เกินนะก็เพราะว่ามอด iPhone X เนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ดูคลิปไปแล้วเนี่ยอาจจะแบบลงไม่เป็นหรือว่าอาจจะดูแบบอาจจะดูแล้วยังงงอยู่หรือว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ดูหรือว่าหลายคนอาจจะดูแล้วก็ผมก็ลงแถมให้ตัวเกมนี้เลยก็แล้วกันมอดตัวที่2ไปแล้วนะแล้วก็มอดตัวที่3ก็คือมอดคอนโดสุดหรูในเมืองลอสซานโตสนะโอเคก็เป็นมอดคอนโดจาก GTA V ออนไลน์นะโอเคแถมไปแล้วก็มอดตัวที่4ก็คือน่าจะเป็นมอดเนี่ยมอดย่อยต่างๆนะก็คือมอดย่อยต่างๆก็รวมทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นอันนี้คือมอด 4ก็คือ 4.1 ก็จะมีย่อยออกไปนะไม่ว่าจะเป็นมอดอำนวยความสะดวกสบายนะก็คือน่าจะเป็นมอดพวกไม้ขวาดพวกอะไรเงี้ยผมจะแถมให้หมดเลยนะมอดไม้ขวาดหรือมอดที่สะดวกสบายที่ผมใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมากก็คือมอดรถบินได้มอดไม้ขวาดนะฮะมอด CJ ผิวขาวนะฮะมอดไอ้นี่ด้วยมอดเชนเมนูนะก็คือปรับสูตรเมนูโกงนั่นแหละเมนูโกงเชนเมนูนั่นแหละแล้วก็มอดเสกรถมอดเสกปืนมอดเสกเสื้อผ้าอะไรคือผมแถมให้หมดเลยนะอันเนี้ยแล้วก็มอดแบบลบได้วันพังด้วยโอ้แถมไปด้วยเยอะมากแล้วแถมด้วยมอดอวตารด้วยโอ้โหเป็นอะไรที่เจ๋งมากคือผมแถมไปเยอะมากแถมอยู่ในตัวเกมตัวเดียวกันเลยฮะคือผมไม่ได้แบบมาสอนแบบแยกมอดต่างหากแล้วก็แบบไม่ได้มาสอนแบบหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะคือผมไม่ได้มาสอนแบบว่าตัวเกมเดียวอย่างนั้นไม่ใช่ฮะคือผมไม่ได้มาสอนแบบว่าคลิปเดียวสอนโหลดหลายๆมอดในคลิปเดียวไม่ใช่ก็คือผมจะแจกแบบว่ามอดตัวเดียวเนี่ยผมจะแจกมอดตัวเดียวเนี่ยก็คือผมไม่ได้แจกมอดตัวเดียวคือผมจะแจกตัวเกมเนี่ยเอามอดทั้งหมดเนี่ยมอดที่ผมมีทั้งหมดเป็นมอด Cleo ที่ผมใช้ในปัจจุบันมอด Cleo ที่ผมใช้อำนวยความสะดวกของผมเนี่ยมอดที่ช่วยอำนวยความสะดวกของผมได้ทั้งหมดเนี่ยมอดดีๆทั้งหมดอะมอดโกงๆทั้งหมดที่ผมมีเนี่ยที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยในเกม GTA San ที่ผมใช้เล่นอยู่ในเกม GTA San ตรงนี้เนี่ยหรือว่ามอดทั้งหมดรวมมอดทั้งหมดเลยที่ผมใช้ที่ใช้เล่นอยู่ในเกม GTA San ตอนนี้เนี่ยที่คนอาจจะเห็นที่ผมเล่นในคลิปใช่ไหมที่มันมอดโกงๆอะไรฮะคือผมจะรวมอยู่ในตัวเกมนี้ตัวเกมเดียวหมดเลยนะแล้วก็แถมไปด้วยฮะก็คือนอกจากเป็นตัวเกมภาพสวยแล้วผมยังแถมมอดอีก4 ตัวที่เหลือให้ด้วยโอ้โหเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะโอ้โหอันนี้ก็คืออิ่มคุ้มจุกใจจริงฮะนอกจากผมจะแถม ENB เนี่ยนอกจากผมจะสอนโหลด ENB GTA San ภาพสวยแล้วผมยังแถมมอดไปด้วยฮะแถมคอนโดแถม HUD GTAV แถม iPhone โอ้โหแถมหลายอย่างอะแถมมอดย่อยๆอีกอะโอ้โหเป็นอะไรที่เจ๋งมากเราคิดดูด้วยกันว่ามันเจ๋งแค่ไหนอะคือไม่มีใครที่แถมของผมได้ขนาดนี้หรอกฮะโอเคผมเนี่ยถือว่าแถมไม่ถือว่าสุดยอดนะก็คือกดแตกไฟล์เลยกันก็คือเนี่ยคือไม่ต้องแตกไฟล์อะไรมากก็คือพอคุณโหลดมาเป็นไฟล์ของวิลลานะเนี่ยเป็นวิลลาไม่ใช่วิน RNR เป็นวิน RNR แหละฮะโอเคผมอาจจะพูดผิดนะก็คือถ้าคุณแตกไฟล์ปุ๊บเนี่ยคุณก็แตกไฟล์ไปที่เลยฮะก็คือคุณกดตัวนี้แหละคนกดตามผมกดที่ขวาที่แฟ้มตัวนี้หลังจากที่คุณโหลดเสร็จแล้วนี่คือผมสมมุตินะจำลองเอาแล้วกันนะว่าผมสมมุติว่าผมโหลดเสร็จแล้วที่ใช้เวลานานประมาณสัก 5-6-7 ชั่วโมงเนี่ยต้องสมมุติว่าผมโหลดเสร็จแล้วนะพอโหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คุณก็กดตัวนี้นะกดตัวนี้กดที่ขวาก็กดไปที่แตกไฟล์เป็นโฟลเดอร์มานะ insert to GTA San GTA New Edition 2017 ประมาณนี้ฮะแล้วก็รอจนฝ่ามันจะแตกไฟล์เสร็จประมาณนี้นะใช้เวลาไม่นานมากนะโอ้โหผมนี่แจกมอดแบบจุกใจขนาดนี้ปกติผมไม่เคยแจกมอดขนาดนี้นะก็ถือว่าขอบคุณท่านผู้ชมที่แบบติดตามมาจนถึงทุกวันนี้ไงก็ติดตามเดินทางมาตั้งแต่ตอนนั้นที่เริ่มทำ GTA ก็ประมาณ 10,000 ซับกว่านะประมาณ 5,000 ซับวันนี้ผมเริ่มทำอ่ะนั่นแหละฮะประมาณเกือบพันกว่าซับอ่ะตอนนี้ก็ทำมาเกือบประมาณสัก90,000 ซับแล้วโอ้โหนะเกือบแสนซับแล้วก็ขอบคุณจริงผมก็เลยแบบแจกมอดตัวนี้หน่อยละกันนะเพราะมีคนได้ขอเข้ามาเหมือนกันว่าให้ผมช่วยแจกตัวเกมของพี่หน่อยนะแต่ว่าถ้าแจกตัวเกมแบบแจกตัวเกมธรรมดาแบบภาพไม่สวยมันก็ธรรมดาไปใช่ไหมผมก็เลยแจกตัวเกมภาพสวยไปเลยแล้วกันนะโอเคประมาณนี้แหละฮะพอคุณแตกไฟล์ปุ๊บเนี่ยคุณก็เล่นได้เลยฮะไม่ต้องมีปัญหาแบบไม่ต้องลงแบบยุ่งยากเลยฮะแต่จริงแล้วระหว่างที่รอมาแตกไฟล์เนี่ยผมก็เคยไอ้นี่ไปแล้วนะคือผมก็เคยเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ย ENB เนี่ยคือผมก็เคยโหลดของเขามาแล้วฮะก็คือผมไปโหลดมาจากใน YouTube เนี่ยไม่ใช่ดิไปโหลดมาจากใน Google เนี่ยไปหามาก็ไปโหลดมานะก็คือเป็น GTA2016 มอด Edition อันนี้คือเป็นตัวออริจินอลตัวต้นฉบับนะตัวต้นฉบับที่ผมโหลดมานะแล้วก็เอามาลงมอดเพิ่มเติมเอาเองแล้วก็นำไปอัปโหลดไว้ที่มีเดียไฟล์เพื่อให้ท่านผู้ชมได้โหลดกัน อะไรประมาณนี้นะฮะก็คือผมปกติไม่ค่อยจะแจกจุใจขนาดนี้แต่นี่คือแจกแบบคุ้มเลยฮะเอาง่ายๆคือแจกคุ้มมากแถมปกติตัวเกมอันนี้คือแบบเป็นแบบว่าเป็นไฟล์ธรรมดานะเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นตัวเกมแบบเป็นตัวเกมภาพสวยปกติไม่มีแบบคอนโดไม่มี HUD GTAV ไม่มี iPhone นะฮะไม่มีมอดแยกต่างๆนะฮะไม่มีมอดอื่นๆเลยฮะอันนี้คือเป็นตัวเกม ENB นั่นEMB แบบสดๆล้วนๆนะเป็น EMB แบบธรรมดานะแต่ของผมเนี่ยนอกจากจะไปจีแถม iPhone X แล้วก็แถมมอดต่างๆอีกมากมายด้วยมอดย่อยต่างๆนะมอดต้องลดความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชนเมนูมอดเสกรถเสกปืนมอดเสกเสื้อผ้าอะไรพวกนี้มอดไม้ขวานะฮะแล้วก็มอดรถวิวพังรถมอดเราตัวเราเป็นอมตะนะฮะแล้วก็มอดรถบินได้เลยแถมไปเยอะมากจริงอ่ะโอเคถือว่าสุดยอดสุดแล้วนะโอเคลองฝ่ามันจะแตกไฟเสร็จแล้วกันนะใช้เวลาไม่นานมากแต่ว่าได้ผมมันจะพอหรือเปล่าเนี่ยน่าจะพออยู่นะโอเคเดี๋ยวนาทีแค่6 GBเองผมเสียว่าไลฟ์ผมมันจะไม่พอนะถ้าผมจะไม่ผิดนี่ก็แตกปุ๊บก็เป็นตัวนี้แหละเราจะไม่ลงกับตัวนี้นะเห็นไหมเห็นตัวนี้ไหมเนี่ยนะตัวเกมนี่ไงโอเคลองดูซิว่าเล่นได้หรือเปล่านะเดี๋ยวให้ดูเลยฮะแล้วผมจะเปิดเกมให้ดูแบบสดๆเลยลองมันก่อนแล้วกันนะก็คือมอดผมเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโคตรดีนะแต่ว่าก็คลิปนี้นะอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าถ้าคุณดูปุ๊บถ้าคุณเอาไปเล่นนะผมว่าคุ้มเลยนะนอกจากจะแจกอีมีภาพสวยนะแจกมอดย่อยต่างๆแจกมอดเสริมต่างๆอีกด้วยแถมไปในมอดตัวเดียวอ่ะแถมไปในตัวเกมตัวนั้นถือว่าเจ๋งมากคุณลองดูฮะคือคุณไปดูช่องอื่นเนี่ยก็อาจจะเล่นแบบแถมอะไรดาวน์โหลด EMB มันก็ธรรมดาไปเลยโหลด EMB ภาพสวยธรรมดาไปสอนดาวน์โหลดคอนโดสอนดาวน์โหลดมอดมอดอะไรนะ iPhone สอนดาวน์โหลดมอดอะไรนะ HUD GTAV มันก็ธรรมดาไปแต่ผมเนี่ยแถมไปตัวเกมตัวเดียวกันเลยก็ถือว่าคุ้มมากๆนะก็ถือว่าเล่นได้สนุกมากไม่น้อยเลยนะฮะนอกจากจะเป็นแบบเพิ่มอรรถรสในการเล่นแบบว่าภาพสวยขึ้นนั้นยังมีมอดแบบ EMB เหมือน GTAV เอาง่ายๆคือตัวเกมเนี่ยมันเป็นตัวเกมของ GTAV ชัดเลยอ่ะมันเป็นตัวเกมที่คล้ายๆไม่ใช่ดิเป็นตัวเกมที่เหมือน GTAV ชัดเลยหรือว่าเรียกอีกอย่างว่าเป็นตัวเกมที่เหมือน GTAV ชัดเลยเป็นอีกตัวเกมที่แบบว่าเทียบเท่ากับ GTAV นะตัวเกมเนี้ย GTAV ก็ใช้แบบว่าก็ประมาณเนี้ยไม่เป็นตัวเกมที่เทียบเท่า GTAV นะอันเนี้ยคือไม่เหมือน GTAV มากง่ายๆทุกอย่างที่แบบเหมือน GTAV มากไม่ว่าจะเป็นแบบว่าไม่ว่าจะเป็นภาพสวย EMB แล้วก็ตัวของไอ้นี่ด้วยตัวของHUD ด้วยนะโอ้โหเนี้ยมันเหมือน GTAV มากนะมันเทียบเท่า GTAV นะตัวเกมเนี้ยGTA San Andreas ถึงจะเป็นแค่ GTA San นั่นแหละฮะแต่ว่าถ้าเราลงมอด EMB ตัวนี้ไปหรือว่าคุณโหลดตัวเกมพวกผมมาเล่นไปเนี่ยตัวเกมเนี่ยมันเทียบเท่าของ GTAV นะมันเทียบเท่ากับตัวเกมของ GTAV นะจงภาคภูมิใจไว้เถอะนะที่ได้เล่นมันนะโอเคมันแบบสุดยอดมากโอเคถึงมันก็ไม่ดีเท่า GTAV แต่ว่า GTA San มันทำได้ขนาดนี้ผมคิดว่ามันก็ดีนะนะเพราะว่า GTA San นะมันก็ตั้งแต่ปี 2004 แล้ว GTAV นะปี 2013 ผ่านมาต้อง 10 กว่าปีแล้วถ้า GTA San จะพัฒนาให้เข้ากับ GTAV ทั้งที่ GTA San น่ะเป็นเกมเก่าแล้วทำได้ขนาดนี้ผมคิดว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะต่อวงการเกมเนี่ย GTA San สามารถพัฒนาให้เข้ากับ GTAV ได้นะผมคิดว่างั้นมันเจ๋งนะตามความคิดเห็นส่วนตัวหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันก็แค่มอดแต่ไม่เห็นจะเจ๋งตรงไหนเลยแต่สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวผมคิดว่ามันเจ๋งมากนะสำหรับผมเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรมากผมคิดว่ามันเจ๋งดีแล้วผมชอบ GTA San เนี่ยฮะคือต่อให้เวลามันผ่านไปแค่ไหนมันก็สามารถพัฒนาให้เข้ากับ GTAV ได้ลองดูดิฮะพอ GTA 6 มาเนี่ย GTAVI อะไรแหละนั่นแหละGTA 6 มาปุ๊บเนี่ย GTA San ก็สามารถพัฒนาให้เท่ากับ GTA 6 ได้เป็นเรื่องเจ๋งมากเลยเทียบเท่าก็เพราะว่าภาพสวยภาพสวยแล้วก็มี HUD GTAV คือมันเหมือนกับ GTAV มากอ่ะคุณเล่นเกม GTA San ปุ๊บคุณเหมือนกับคุณเล่น GTAV อยู่อ่ะไม่ใช่สิเวลาที่คุณเล่นเกม GTA San New Edition 2017ปุ๊บเนี่ยคุณแบบให้ความรู้สึกเหมือนกับคุณเล่นเกม GTAV อยู่เลยอ่ะไม่เหมือนมากความรู้สึกแบบดีมากนะผมก็เลยชอบนะมอดตัวนี้ไอ้จริงมอดตัวนี้ผมโหลดไว้นานมากแล้วประมาณที่ผมซื้อคอมใหม่ๆประมาณเดือนเมษาปีแล้วนะปีนี้ดิประมาณเดือนเมษาคือมอดตัวนี้ผมโหลดมานานแล้วฮะแต่ว่าผมจะมาปล่อยในระยะเวลาที่สำคัญนะแล้วผมก็ไม่เคยเล่นตัวเกมภาพสวยเนี่ยมอดภาพสวยเนี่ยลงใน YouTube เลยฮะไม่เคยเลยฮะไม่เคยสักครั้งเลยก็คือคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการแบบอาจแบบลงแรกๆเลยถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากเมื่อไหร่มันจะแตกไฟล์เสร็จวะเนี่ยผมเสียว่าได้ผมมันจะไม่พอว่าอยู่นะ2 GB แล้วอย่างน้อยก็เหลืออยู่GB เดียวโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเจ๋งแค่ไหนกันตัวเกมนี้คือถ้าคุณโหลดวิลลาปุ๊บคุณก็แตะไฟล์เล่นได้เลยนะคือที่จริงผมสามารถทำให้มอดมันยุ่งยากก็ได้ให้มันลงแบบยากๆก็ได้ครับแบบใส่รหัสอะไรเงี้ยให้มันยุ่งยากก็ได้แต่ผมไม่ทำไงกลัวท่านผู้ชมแบบจะมาถามในคอมเมนต์แล้วกลัวแบบน่ารำคาญนะคือแบบอย่างนี้แบบถามอยู่ได้เฮ้ยรหัสอะไรครับพี่อะไรเงี้ยลงยังไงล่ะครับ บางคนอาจจะงงไอ้รหัสนี้ไม่เท่าไหร่นะผมไม่จำเป็นต้องใส่รหัสก็ได้นะในการแตกไฟล์ของ INR หรือไฟล์ VLAR เนี่ยผมไม่จำเป็นต้องใส่รหัสก็ได้แต่ว่าหลายคนต้องมาถามไงว่าเรื่องรหัสเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ว่าเรื่องการลงมอดเนี่ยไม่ใช่เรื่องการลงเกมนะอาจจะหาว่าเฮ้ยมันยุ่งยากอ่ะมันแบบมันมีแบบมีไฟล์แยกมีพาร์ทแยกเนี่ยนะมันก็ยุ่งยากให้ลงไม่เป็นอ่ะแต่ว่าของผมเนี่ยเป็นพาร์ทเดียวเป็นไฟล์เดียวพาร์ทเดียวไปเลยผมว่าลงนะง่ายกว่านะไม่ต้องแบบมีพาร์ทแยกอะไรเงี้ยเหมือนตัวเกมทั่วไปเงี้ยเนี่ยถือว่าเจ๋งมากเลยเก็บภาพสวยไม่พอนะแถมมอดให้อีกโหเป็นอะไรที่ดีมากแล้วให้ดูนะโอเคนิดเดียวนะประมาณสัก 20% 90% แล้วโอเคหรือประมาณ 10% เองนะก็จะถึง 100% แล้วนะโอเคลองดูเราจะเข้าเกมปุ๊บเราจะรีวิวให้ดูเลยนะว่ามันเจ๋งแค่ไหนแต่มอดตัวนี้เนี่ยผมก็ถือว่าทำมาถือว่าเป็นอีกมอดหนึ่งที่แบบสุดยอดเนี่ยเป็นมอดในตำนานเลยก็ว่าได้นะก็ถ้าใครอยากเอาไปแจกก็ไปแจกได้ไม่ว่ากันนะฮะแต่ว่ามันก็เนื้อที่มันก็ต้องใช้เนื้อที่เยอะหน่อยก็คือประมาณเกือบถึง10 จิกเลยอะตอนนี้โหเหลือ1 จิกเองจะพอป่ะเนี่ยผมกะไว้น่าจะพออยู่นะน่าจะเหลือ1 จิกพอดีเป๊ะตามที่ผมได้คำนวณเอาไว้นะถ้าผมพลาดไม่ผิดนะถ้าผมแบบไม่พลาดนะถ้าผมคำนวณไม่พลาดนะน่าจะประมาณ1 จิกอะเนื้อที่ได้ดีผมน่าจะเหลือประมาณ1 จิกลองดูนานมากโอเคเกือบถึง100แล้วก็ถึง100แล้วแล้วเจเล่นแล้วตัวเกมนี้เย่ดีใจกันใหญ่เลยนะเย่ใกล้ถึงแล้วอ่ะมันนานจังวะรอต้องนานแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงแล้วกันนะเห็นไหมเหลืออยู่1 จิกในได้ดีผมเนี่ยจาก600กว่าจิกนะฮาร์ดดิสผม1 เทราไบต์นะ1 เทนะ1 เทล่อไปประมาณโอ้โหอยู่แค่ประมาณ1 จิกเองนะฮะแต่ว่า1 เทพวกผมก็แบ่งไว้ที่ได้ดีบ้างแหละฮะโอเคถึงยังเสร็จยังวะเนี่ยโอเคก็เสร็จแล้วโอเคดีมากนะฮะโอ้โหจะเสร็จนาทีกูรอจนไล่จะงอกกันเนี่ยไม่เสร็จซะพรุ่งนี้ล่ะพรุ่งนี้ยังทันหรือเปล่าไปเสร็จหาพ่อมึงเลยพรุ่งนี้เนี่ยกูไม่รอมึงหรอกพรุ่งนี้ไปหาพ่อมึงเลยพรุ่งนี้ผมไม่รอขอไว้ก่อนเขาไม่สุภาพเลยฮะโอเคเสร็จแล้วนะผมพูดว่าความบันเทิงนะเหลือมา1 จิกพอดีเป๊ะตอนที่ผมได้ค่าคะแนนเอาไว้โอเคเรามากดเล่นเลยพอแตกไฟล์พวกจะเป็นไฟล์ตัวนี้นะตัวอื่นเราไม่นับนะตัวอื่นเป็นไฟล์ต่างหากไม่เกี่ยวนะเรามาไฟล์นี้ GTA New Edition 2017นี่ฮะแล้วก็พอแตกพวกก็จะมีอีกโฟลเดอร์นึงฮะนี่อีกโฟลเดอร์นึงฮะไอคอนตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะโอเคเปลี่ยนได้แล้วท่านผู้ชมนะอยากเปลี่ยนมันธรรมดาก็ได้ฮะพอแตกไฟล์ที่ปุ๊บมันก็จะมีไฟล์อยู่ข้างในอีกทีนะฟึบโอเคนี่ฮะได้ตัวเกมมาแล้วฮะนี่ฮะเจ๋งมากเลยฮะจะปรับมุมมองหน่อยดีกว่านะโอเคนี่ฮะตัวเกมของผมนี่เจ๋งมากเลยโอเคนี่นะฮะอันนี้คือแจกมอดทุกอย่างฮะมาขอทัวร์หน่อยแล้วกันก็คือมอด ENB เนี่ยจะแจกมอดอยู่ทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมด5อย่างหรือ5มอดอยู่ในเขาเรียกว่าไฟท์อินวันเลยก็คือมีมอดมีมอดใหญ่ๆอยู่5ตัวอยู่ในตัวเกมตัวเดียวกันก็คือมอดตัวที่1ก็คือเป็นมีภาพสวยก็คือตัวเกมนั่นแหละแล้วก็มอดตัวที่2ก็คือเป็นมอด iPhone X ก็คือผมก็แถมให้ไปนะฮะแล้วก็มอดตัวที่3ก็คือ HUD GTAV นะก็แถมอยู่ในตัวเกมนี้ด้วยกันนะเห็นไหมมอด HUD GTAV พวกนี้นะฮะ iPhone X iPhone 10นี่ก็ยังอยู่นะนี่ผมมีให้เลือกได้หลาย iPhone นะคุณอยากจะเปลี่ยนเป็น iPhone นี้ก็ได้เห็นไหมแล้วแต่เลยฮะเลือกได้เอาง่ายๆถ้าคุณจะเปลี่ยนพวกคุณก็กดตรงเนี้ยฮะกดตรงเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นโฟนไปเอาลบตัวเลขออกซะนะลบตัวนี้ปลดออกปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนเป็นโฟนไปอะไรเงี้ยก็ได้นะฮะก็คือเปลี่ยนโทรศัพท์บางครั้งคุณใช้ iPhone X เนี่ยอาจจะเบื่อก็ใช้เป็น iPhone อื่นก็ได้โอเคอันนี้ตัวที่2ใช่ไหมโอเคตัวที่2ก็คือเป็น iPhone X ตัวที่3ก็คือเป็น HUD GTAV ตัวที่4ก็คือเป็นคอนโดสุดหรูนั่นเองฮะคอนโดสุดหรูก็จะเป็นมอดของน่าจะอยู่ในมอดโหลดเดอร์นะฮะโอเคมอดโหลดเดอร์ก็จะเป็นตัวนี้นะนี่ครับคือมอดคอนโดสุดหรูเป็นแบบนี้นะเนี่ยฮะเห็นไหมนะมอดตัวสุดหรูเป็นแบบนี้โอเคแล้วก็มอดตัวที่5หรือมอดตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นมอดย่อยต่างๆไม่ว่าจะเป็นมอดให้ดูนะก็คือมอดรถวิวพังมอดวาร์ปมอดอมตะนะฮะมอดมุมมองบุคคลที่1นะมอด CJ ผิวขาวมอดไม้ขวาดแล้วก็มอดรถเร็วนะฮะก็คือมอดรถเร็วก็คือมอดตัวเดียวกันกับมอดรถวิวพังนั่นเองฮะแล้วก็จะมีปุ่มเช็ดเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นปุ่มเช็ดเมนูนะอะไรเป็นปุ่มเป็นเมนูเป็นโปรแกรมใช้สูตรเป็นโปรแกรมโกงนะโปรแกรมโกงก็คือกด Ctrl C นะฮะแล้วก็กดเลข7เนี่ยกดเลข7มอดตัวที่2ก็คือมอดย่อย 5.2 ก็คือเอาใหม่กันก็คือ 5.1 ก็คือเป็นมอดปุ่มเช็ดเมนูหรือเป็นโปรแกรมโกงเกมนั่นเองฮะก็คือเป็น 5.1 5.2 ก็คือจะเป็นมอดนี่มอดกดเลข7เนี่ยในการเสกรถแล้วมอดตัวที่3ก็คือกดเลข3ในการเสกเสื้อนะเสกชุดอะไรวะเนี่ย มอตัวที่4ก็คือกดGUNS เนี่ยในการเสกปืนได้โอ้โหเป็นได้เจ๋งมากเลยนะอันนี้คือผมแถมไปเยอะมากเลยเอาง่ายๆโอเคประมาณนี้นะก็คงไม่มีอะไรมากอันนี้คือแถมทั้งหมดที่อยู่ใน Cleo ตรงนี้หมดเลยนะโอเคให้เข้าใจกันด้วยนะโอเคเราเข้าในเกมกันเลยว่ะมาลองทดสอบกันว่าเกมจะเล่นได้หรือเปล่าโอเคไปเลยโอเคนะครับก็ตอนนี้ผมก็อยู่ในตัวเกม GTA SA New Edition 2017 กันแล้วนะโอ้โหเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆมอดตัวนี้นะเห็นไหมเป็นตัวเกม ENB แถมด้วยมอดของผมนะที่ผมได้ผสมผสานหรือว่าเป็นมอดที่ผมได้เล่นมาที่ผมสาวหามาทั้งหมดทั้งชีวิตนี้ที่ผมได้เล่นเกมนี้ที่ผมได้สาวหามอดCleo ทั้งหมดเลยอ่ะเอามาให้ท่านผู้ชมได้รู้กันเลยเห็นไหมนั่นแหละเขามีคนได้ขอมาไงมีคนได้รีเควสต์มานะว่าเฮ้ยขอตัวเกมหน่อยก็จับเลยผมจะแจกตัวเกมภาพสวยแถมด้วยมอดของผมอีกหลายมอดนะฮะแล้วมอดที่สำคัญก็คือไอ้มอดตัวที่5นี่แหละเป็นมอดที่สำคัญที่สุดเลยก็คือไอ้มอดนั่นแหละมอดพวก Cleo แหละมอด Cleo จะมีอยู่ทั้งหมด10มอดด้วยกันเลยนะที่ผมลงในตัวเกมตัวเดียวกันก็เขาเรียกว่า Fight in One เลยนะโอ้โหเป็นมอดหนึ่งเจ๋งมากเรามาขอทวนนี่ก็คือ EMB 1 EMB 2ก็น่าจะเป็นคอนโดสุดหรู3ก็จะเป็น HUD GTAV 4เป็น iPhone 10 5ก็น่าจะเป็นมอด Cleo ต่างๆอีก10มอดรวมอยู่ในอันเดียวกันไปเลยจริงๆแล้วผมอยากจะแจกตัวเกมธรรมดาก็ได้แต่ว่ามันจะธรรมดาเกินไปอยากจะแจกเป็นแค่ตัวเกมภาพสวยก็ได้แต่ผมคิดว่ามันธรรมดาเกินไปไงแต่ว่าผมจะแจกตัวเกมธรรมดาก็ได้แต่ว่าไม่ต้องจำเป็นต้องแจก Cleo ให้มันแบบสะดวกสบายให้ตัวเกมให้มันดูสะดวกสบายก็ได้ฮะแต่ว่ามีคนได้ขอมาไงถ้าขอไปก็จัดไปเลยฮะคราวนี้เขาขอมันแต่ประมาณตอนนั้นประมาณ10,000ซับแล้วอะแต่ผมก็ไม่ทำสักทีนะมันรอจนประมาณใกล้100,000ซับเราค่อยทำผมคิดว่างี้เวิร์กกว่านะก็ถ้าขอมาก็จัดไปเลยฮะถ้ามีอะไรก็ขอเข้ามาได้นะตอนที่ผมที่เท่าที่ผมจะทำได้นะโอเคนี่ฮะเห็นไหมภาพหน้าตาหน้าโหลดหน้าจอโปรแกรมหรือในเกมนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยลองคิดดูสิครับว่ามันเจ๋งแค่ไหนละนี่นะฮะเป็นไงล่ะเจ๋งไหมล่ะฮะโอเคนะอย่างที่รู้กันนะว่าผมจะมาสอนหรือว่ามารีวิวนะมาสอนลูกเล่นหรือวิธีการเล่นมอดหรือตัวเกมของผมกันนะก็คือที่จริงมอดตัวนี้เนี่ยหรือตัวเกมตัวนี้มันจะธรรมดาหรือต่างจากตัวเกมปกติก็คือตัวเกมปกติอะหรือว่าตัวเกมมอดเนี่ยเขาจะให้แต่ EMB มาแต่ผมเนี่ยยังให้ Cleo ที่แบบช่วยเอื้อมในความสะดวกหรือช่วยในการเล่นเนี่ยมันสนุกมากขึ้นไปมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะหรือช่วยแบบให้เราแบบสะดวกในการเล่นมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมด้วย Cleo ของผมเนี่ยมอด Cleo ผมก็จะให้อยู่ทั้งหมด10มอดเลยนะส่วนใหญ่โอเคให้ดูกันนะนี่คือตัวเกม EMB โอ้มันช่างสวยงามเหลือเกินนะนะเสียงหล่อได้กูเนี่ยโอเคมอด EMB นำมาทวนต้องมีมอดหนึ่งบ้างนะก็คือ1ก็จะเป็น EMB นั่นแหละฮะก็คือตัวเกมภาพสวยนะตรงนี้ฮะอันนี้คือตัวเกมภาพสวยนะเห็นไหมเนี่ยฮะทั่วไปเลยฮะเป็นตัวเกมภาพสวยแล้วนะ EMB นะ EMB ก็คือตัวเกมภาพสวยนั่นเองนะ1ตัวเกมภาพสวยหรือ EMB นะ2ก็คือ HUD ของ GTAV นั่นเองนะโอเคขึ้นมานี่นะฮะนี่เลือกเพื่อนได้เหมือน GTAV นะฮะ HUD ของ GTAV นี่นะตัวที่3ก็คือเป็นไอ้นี่นะเป็นคอนโดสุดหรูเองนะนี่ฮะคอนโดสุดหรูใจกลางเมืองนะเป็นคอนโดจาก GTAV ออนไลน์นะเป็นคอนโดจากเกม GTAV ออนไลน์นะหรือคอนโดจาก GTA ออนไลน์เองนะโอเค3ไปแล้วใช่ไหม4ก็คือมอดของ iPhone X นะ iPhone X นี่ก็ยังมาอยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็มอดตัวที่5ก็คือเป็นมอดเปิดตลาดย่อยๆต่างๆนะรวมไปถึงมอดต่างๆ Cleo ทั้งหมดผมลงให้หมด10มอดเลยนะรวมอยู่ในมอด5อันนี้นะก็จะมีทั้งหมด5มอดย่อยๆหรือ5มอดใหญ่ๆที่ผมได้ลงไปในตัวเกมตัวเดียวกันนะแล้วก็ในมอดที่5เนี่ยมันก็จะมีย่อยออกไปอีกเป็นอีก10มอดด้วยกันก็คือ 5.1 ถึง 5.10 ประมาณนี้แหละฮะโอเคนะเรามาสำรวจคอนโดรอบๆดีกว่าโอ้โหมันช่างสวยงามเหลือเกินนะนี่นะฮะโอเคนะฮะนี่โทรศัพท์ผมก็ยังเป็น iPhone อยู่นะแล้วก็มอดตัวนี้นะในการกดดอกจันนี่ก็ยังสามารถคุยโทรศัพท์ได้กดบวกกดลบก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมนะโอเคนี่เป็นอะไรที่เจ๋งมากอ่ะนี่นะฮะโอเคปึ๊บแต่ว่าถ้าผู้ชมอยากจะลงมอดอะไรที่แบบว่าถ้าอยากจะลงเสิร์ฟเองหรือว่าเช่นมอดนั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยมอดนั่งเก้าอี้หรือไม่ก็มอดนอนบนเตียงเงี้ยมอดนอนมอดนั่งอะไรพวกเนี้ยก็สามารถไปลงเอาเองได้คือผมจะลงเฉพาะมอดที่จำเป็นพอนะคือผมเขาบอกไว้ก่อนคือผมไม่ได้ลงทุกมอดเท่าที่ผมมีนะผมจะลงเฉพาะมอดที่จำเป็นพอนะไม่ว่าจะเป็นมอดอะไรนะมอดเดินทะลุกำแพงอะไรเงี้ยมอดเดินทะลุกำแพงได้สามารถออกไปนอกระเบียงได้หรือไม่ก็มอดนั่งเก้าอี้มอดนอนเงี้ยถ้าอยากจะหาโหลดเองอ่ะแต่ว่าถ้าอยากจะลงเองนะก็ไปหาโหลดเองง่ายคือผมแจกให้แค่นี้ก็ดีแล้วฮะก็คือแบบว่าถ้าอยากได้มอดเพิ่มเติมเองก็ไปหาลงเอาเองได้ไปคนอื่นผมเฮ้ยทำไมไม่แจกทุกมอดนะคือผมแจกให้แค่นี้ก็ดีแล้วนะคือผมไม่จำเป็นต้องแจกทุกมอดนะผมจะแจกให้เฉพาะมอดที่จำเป็นพอนะจริงผมก็สามารถแจกทุกมอดได้แต่มันก็บางคนอาจจะไม่ค่อยชอบหรือบางคนเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันก็สบายเกินไปนะงั้นผมแจกเฉพาะมอดที่จำเป็นพอมอดที่แบบว่าคอยช่วยในการเล่นเกมของเราต่างๆนะ มอดที่ไหนที่มันไม่จำเป็นหรือว่ามอดไหนที่แบบถ้าคุณอยากจะเล่นเองหรืออยากจะลงมอดเสิร์ฟเองนะมอดคีโอมอดสมเสิร์ฟเองเนี่ยก็ไปสามารถหาโหลดมาลงเองได้นะมันก็สามารถใช้กับตัวเกมภาพสวยได้เหมือนกันนะก็ประมาณนี้แหละฮะนี่นะเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยโอเคผมจะใช้เล่น MIB แน่นอนนะในมิชชั่นอะไรนะมิชชั่น Impossible นะโอเคพาร์ทที่151ผมอาจจะใช้นะนะเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยเห็นไหมนี่นะฮะโหเจ๋งจริงๆอ่ะโอเคฟุบนี่เท่นะโอเคนะเรามาสำรวจห้องนี้ดีกว่านะคอนโดสุดหรูเรานะเป็นอีกหนึ่งม็อดในคอลเลคชันผมนะโอเคนี่นะฮะคอนโดนะฮะมีคอมด้วยมีเงินด้วยเป็นไงนะมีก็เป็นแมปของอะไรนะเมืองซานเฟียโรนะอะไรเนี่ยลอสซานโตสนะอะไรนะลอสซานโตสนะฮะซานเฟียโรรัฐวิทูรัฐไม่ใช่เว้ยมันลอสซานโตสถูกไล่บ้านะมาจากเกม GTA V นั่นเองนะ GTA 5โอเคเห็นไหมแบบของ GTA V นะนี่นะโอเคนะนี่นะเรามาดูอีกห้องเลยว่าห้องนี้ยังไม่เจ๋งเท่าไหร่นะเรามาดูอีกห้องนึงนะห้องนอนของเรานี่คือว่าโคตรเจ๋งมากนี่นะนี่ฟึบนี่นะโหนะเห็นคนอื่นเขาเล่นเนี่ยเขาอาจจะแจกแค่ตัวเกม ENB ธรรมดาใช่ไหมผมเนี่ยแจกตัวเกม ENB ธรรมดาไม่ได้ฮะคือผมไม่ได้แจกแค่ตัวเกม ENB ธรรมดาผมยังแจกทั้ง HUD ของ GTA V แจกทั้ง HUD ของ GTA V แจกทั้ง iPhone 5 เอ้ยไม่ใช่ดิ iPhone 10 นะฮะ iPhone X นะฮะแจกทั้ง iPhone X แล้วก็แจกทั้งมอดเบตเล็ตทั่วไปแล้วก็แจกทั้งคอนโดด้วยนะฮะโอเคเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยคือถ้าคุณไปดูช่องคนอื่นเขาเนี่ยเขาจะแจกเฉพาะแค่ตัวเกมธรรมดาใช่ไหมแจกเฉพาะแค่ตัวเกม EMB ธรรมดาใช่ไหมล่ะแต่ของผมเนี่ยแจกทั้งคอนโดแจกทั้ง HUD GTAV แจกทั้ง iPhone 10 แจกทั้งมอดอื่นอีกมากมายแจกทั้งมอด Cleo ที่ผมได้ใช้อยู่โอ้โหแจกเยอะมากนะแจกทั้งหมดหลายอย่างมากคนอื่นเขาจะดูช่องอื่นเนี่ยเขาจะแจกแค่แบบแค่ตัวเกม EMB มันก็ธรรมดาเกินไปใช่ไหมล่ะแต่ผมเนี่ยแจกหมดเลยฮะแจกเกือบทุกมอดเลยก็ว่าได้ที่ผมมีอยู่ผมแจกเกือบทั้งหมดเลยนะคือผมก็แจกแบบจุใจจริงๆอันนี้เป็นห้องอะไรห้องนอนนะเอ้ยไม่ใช่เนี่ยห้องนอนแล้วนี่เป็นห้องน้ำโอ้โหไปได้เจ๋งมากนะแล้วนี่ก็เป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะนะโอเคห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านี่ฮะเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยนะเห็นไหมเจ๋งจริงแหละห้องนอนนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะเราสามารถเซฟไปด้วยนะนี่ฮะแล้วก็แผนที่นี่ก็มีจุดเซฟด้วยเห็นไหมเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยอ่ะคือเป็นอีกวอตหนึ่งที่แบบโคตรเจ๋งเลยฮะฟึบผมขอปิดตรงนี้หน่อยโอเคนะแมปก็ยังเป็นแมปของ GTA V นะไม่เหมือน GTA V ทุกอย่างเลยมันเทียบเท่า GTA V นะเนี่ยเห็นไหมคือมันยิ่งกว่า GTA V เลยซ้ำไม่ใช่ดิมันก็คงจะไม่เท่า GTA V นะแต่ว่าถ้า GTA San อ่ะมันพัฒนาได้ถึง GTA V ขนาดนี้มันพัฒนาได้เทียบเท่าGTA San ขนาดนี้เอ้ยไม่ใช่ดิถ้า GTA San เนี่ยมันพัฒนาได้เทียบเท่า GTA V นะผมคิดว่ามันเจ๋งมากนะเนี่ยฮะคือมันพัฒนาแบบไม่ว่าจะเป็นมอดภาพสวยหรือมอด HUD GTA V เนี่ยมันพัฒนาได้เทียบเท่า GTA V ผมคิดว่าโคตรเจ๋งนะ GTA San มันพัฒนาได้กับเทียบเท่ามันพัฒนาได้เทียบเท่า GTA V อ่ะคือมันโคตรเจ๋งมากเลย GTA San สร้างเมื่อปี 2004 ใช่ไหม GTA V นะ 2013 โอ้ผ่านไป 10 ปีนะ GTA San ก็สามารถพัฒนาให้เข้ากับ GTA V ได้นะโอ้โหเป็นได้เจ๋งมากเนี่ยแหละคือผมถึงชอบ GTA San มากๆเลยคือผมไม่จำเป็นต้องเล่น GTA V เลยฮะเล่น GTA San แม่งก็เหมือน GTA V แล้วนี่นะโคตรเจ๋งเลยออกไปข้างนอกดีกว่านะโอเคไปสำรวจข้างนอกกันนะผมจะรีวิวมอดให้ดูด้วยนะนี่นะโอ้โหนะเป็นเรื่องเจ๋งมากนะโอ้โหบรรยากาศกลางคืนช่างสวยงามเหลือเกินแค่นี้ยังสวยไม่พอนะปรับเวลานี่สลัดอยู่แล้วนะปรับเวลานี่ก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะนี่นะนี่เป็นไงปรับเวลานะเป็นเรื่องที่เจ๋งมากๆเลยนะนี่นะแสงสีเสียงมันช่างสวยงามเหลือเกินนะโอเคเรามารีวิวมอดที่เหลือเลยดีกว่านะก็คือผมได้รีวิวไปหลายมอดแล้วนะโอเคไม่ว่าจะเป็นนั่นแหละฮะมอดเป็นตัวเลขต่างๆนะโอเคเรามารีวิวมอดที่เหลืออีก 5.1 5.2 อะไรพวกนี้นะ 5.1 ก็ 5.1 ก็จะเป็นเชนเมนูนั่นเองนะโอเคก็ใช้ได้ปกติเลยฮะเหมือนตัวเกมทั่วไปนะแล้วก็ 5.2 ก็น่าจะเป็นกดเลข 7ในการเสกรถนะเราเสกรถให้ดูนะโอเคเสกรถไปสักคันเลยคันนี้โอเค 5.2 เสกรถมาแล้วนะเรามาดู 5.3 นะ 5.3 ก็คือเป็นในการเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ดูนะโอเคผมสมมติผมอยากได้เสื้อตัวไหนสักตัวนึงอ่ะโอเคร้านนี้ด้วยกันนะผมอยากได้เสื้อตัวนี้นะโอเคเปลี่ยนเป็นเสื้อสีแดงแล้วกันนะเห็นไหมผมก็เปลี่ยนได้เห็นไหมแต่ผมเอาเสื้อสีดำดีกว่านะโอเคเท่กว่าโอเคแล้วแต่ท่านผู้ชมจะชอบแล้วกันนะอันนี้3เปลี่ยนเสื้อเอาไปแล้วนะก็มา 5.4 บ้างนะ 5.4 เนี่ยเป็นมอดย่อยในในมอดใหญ่ตัวที่5ใช่ไหม 5.4 เนี่ยก็คือเป็นมอดเสกอาวุธแล้วกันนะโอเคมอดเสกอาวุธนะผมจะเสกอาวุธได้นะโอเคให้ดูนะนี่เสกปืนนี่เป็นไงเห็นไหมเสกอาวุธเห็นไหมเจ๋งมากนี่เสกอาวุธนะฮะนี่เป็นไงล่ะฟึบ ฟึบนี้ฟึบนี้ฟึบนี้แค่นี้พอแล้วนะโอเคเสกอาวุธเอาเสกแค่นี้ก่อนนะโอเคผมใช้ปืนที่จำเป็นก็พอแล้วนะโอเคลองดู 5.5 บ้างนะ 5.5 เนี่ยเรามาดูว่ามันมีมอดอะไรนะ 5.5 เนี่ยก็น่าจะเป็นมอดที่ทำให้รถเราไม่มีวันพังนะหรือว่ารถเราสามารถบินได้ก็คือเป็นมอดตัวเดียวกันนะรถเราสามารถบินได้หรือมอดซ่อมรถหรือว่ารถไม่มีวันพังเนี่ยเป็นมอดตัวเดียวกันเหรอให้ดูนะเนี่ยรถเราสามารถบินได้นะหรือไม่ก็รถสามารถเร็วอะรถสามารถเพิ่มความเร็วได้จะให้ดูนะโอเคนะเห็นไหมเร็วมากอะนี่เห็นไหมเร็วมากอะฟึบนะฮะอันนี้คือเป็นผลของมอดของผมนะโอ้โหมอดของผมนี่แม่งมีแต่มอดเป็ดเตล็ดแบบช่วยเหลือได้ทุกอย่างเลยมันมอดเป็ดเตล็ดนะโอเคมอดเร็วไปแล้วนะฮะมอดเร็วก็สามารถบินได้เหรอให้บินให้ดูนะมอดแบบมอดรถเร็วกับมอดบินได้หรือมอดซ่อมรถก็คือเป็นมอดตัวเดียวกันนะโอเคในการกดเลขหนึ่งนะบอกเลยฮะกดเลขหนึ่งเนี่ยทำให้มอดอะรถทำให้รถอะพุ่งเร็วได้นะรถพุ่งแบบเร็วมากอะเนี่ยเร็วมากฟึบเร็วมากนี่เห็นไหมเร็วมากเห็นไหมฟึบเห็นไหมเห็นไหมคือมดมันเร็วมากอะมดเร็วมากอะแล้วก็เราสามารถทำเป็นโอ้โหแรงมากเลยนะฮะเห็นไหมคือแบบเร็วมากอะฟึบฟึบเห็นไหมเร็วมากฟึบพวกแก๊งเอาเนี่ยว่ะฟึบฟึบเห็นไหมเห็นไหมคือทำให้รถมันเร็วมากอะเอาไว้ง่ายนะเร็วเท่านั้นยังไม่พอนะมันสามารถบินได้ด้วยนะมันเพิ่มความเร็วจนสามารถบินได้เลยแหละเราให้ดูนะแล้วรถของเราจะไม่มีวันพังด้วยก็คือถ้าเรากดเลขหนึ่งปุ๊บเนี่ยรถของเราจะไม่มีวันพังเลยนะตอนแรกรถเราวันพังอยู่ใช่ไหมรถเราจะมีวันพังอยู่แต่พอกดเลขหนึ่งปุ๊บรถเราจะไม่มีวันพังเลยฮะอ้าวตำรวจโทษทีกูไม่ตั้งใจคนแม่งปิวโอเคบินหนีแล้วเห็นไหมเห็นไหมติดในกองฟันไม่ช่วยด้วยนั่นแหละเห็นไหมบินแล้วเห็นไหมนะฮะเป็นไงล่ะโคตรเจ๋งอะเห็นไหมแล้วแถมรถเราไม่มีวันพังด้วยนะฮะนอกจากรถเราจะเพิ่มความเร็วรถบินได้แล้วเนี่ยรถเราเรื่องไม่มีวันพังด้วยเป็นอะไรเจ๋งมากมอดตัวนี้โอเคเราดูมอดตัวต่อไปกันนะฮะมอดตัวนี้ก็คือเป็นมอดวาร์ปหรือมอดเทเลพอร์ตนั่นเองนะมอดเทเลพอร์ตนี่ก็คือในการกดเทเลพอร์ตมาร์กเกอร์นะก็คือกดตรงนี้ปุ๊บให้ดูนะเราจะเทเลพอร์ตไปที่จุดที่เรามาร์กไว้นะตำรวจมึงเสือกอะไรนี่เสือกก็ทีนะเราจะเทเลพอร์ตให้ดูนะกดไลค์กับตัววายฟึบนี่เห็นไหมเทเลพอร์ตเป็นตรงนี้แล้วเห็นไหมเป็นได้เจ๋งมากเลยอะตำรวจเสือกเลยว่าไอ้บ้านะเห็นไหมมอดเทเลพอร์ตนะไปดู 5.5 ไปแล้วใช่ไหม 5.6 ไปแล้วนะ 5.5 5.5 ก็คือมอดพุ่งเร็วไปแล้วนะมอดรถบินได้ไปแล้วนะ 5.5 ไปแล้วมาดู 5.6 บ้างนะ 5.6 ก็คือมอดวาร์ปอะไรเงี้ยมาดู 5.7 นะก็คือมอดอมตะอะไรเงี้ยเราโดนยิงไม่ตายนะเราให้ดูนะโอเคเห็นนะเราโดนยิงไม่ตายนะมึงยิงมายิงไม่เข้าดิแต่ผมไม่ได้ปรับโค้ดปืนไว้ให้นะโอเคนะฮะนี้ไปแล้วนะมอดอมตะไปแล้วนะแล้วก็มอดตัวที่ 5.8 ก็คือมุมมองบุคคลที่1นั่นเองนะโอเคเราให้ดูนะนี่มองบุคคลที่1ด้วยการกด V นั่นเองนะฟึบฟึบโอเคฟักปืนมายิงลูกซองฮะนี่ฮะเป็นไงนี่ฮะกด V เห็นไหมนี่ฮะเหมือนเกม FPS เลยอ่ะนะฮะนะฮะมองบุคคลที่1ย่อฟึบกระโดดฟึบย่อฟึบนี่เป็นไงโหเหมือนเกม EPS อ่ะเอา EK47 มาดีเนี่ยแกลลิงเหรอแกลลิงนะฮะโหแม่งบูหลายดาวแล้วย่อฟึบย่อฟึบนี่เป็นไงล่ะโอ้โหเท่ตำรวจมาเว้ยยิงไปเลยนั่นแหละตู้ไปซะมึงเรียบร้อยนะฮะฟึบอย่างเงี้ยฟึบยอดฟึบนี่โหกลับมามุมมองปกติดีกว่าโอเคเราเล่นบู๊ตำรวจมากไปแล้วนะโอเคใช้สูตรตำรวจไม่จับอยู่นะใช้สูตรก็ใช้ปกติอยู่นะโอเคมาดูอีกมอดหนึ่งนะประมาณ 5.8 นั่นก็คือ CJ ผิวขาวอะไรเงี้ย CJ ผิวขาวนี่ก็ผิวขาวอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะแล้วก็มอดสุดท้ายก็คือมอดไม้ขวานนั่นเองนะ 5.9 นะ 5.10 เด็กอันนี้ 5. เท่าไหร่กูสมองกูล้วนไปหมดแล้วเนี่ย 5.10 นะก็คือเป็นมอดอันนี้เองนะเห็นนะมุมมองคนที่หนึ่งฟึบเห็นไหมนั่นแหละนี่เป็นไงโคตรเท่ฟึบมีความคนที่หนึ่งย่ออะไรวะอะไรจับโยนลงมากระแทกนี่เป็นไงล่ะมองบุคคลที่หนึ่งนะฮะเอาไม้เบสบอลมาเลยฮะตบไปทีนึงนะฮะมาไม้เบสบอลมาตบขึ้นมามาดิมาสิฟึบมันหนีไปไหนวะแม่งมุมมองให้กูมองไม่เห็นคนเลยวะเฮ้ยเอาฟึบมองคนที่หนึ่งเหมือนเดิมฟึบนะกดดูวีฟึบตีควงสวิงนะฮะเป็นไง สึกอะไรอีโซเพนี่นี่ฮะกูว่ามึงมองบุคคลที่หนึ่งกูไม่ถนัดว่ะฟึบนี่เป็นไงโง่กันดิอะไรมาอะไรมึงต่อยลงได้ไงฟึบนี่ล่วงไปแล้วฮะโหดแท้ๆเลยพวกเราเนี่ยว่าไงวะโอเคโหนะเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยฮะแค่นี้ยังเจ๋งไม่พอนะคือก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรมากเลยไอ้นี่ดีวะใส่มันไว้หมดแม่งสิขอให้หมดให้ร่วงเลยมาลุกขึ้นมาอะไรของมึงอะไรตายซะโหดขอบใจที่ช่วยยิงนะเป็นเจ๋งมากเลยฟึบโอเคเราดูใช้เชนเมนูล่ะเชนเมนูผมก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นแบบปรับเวลาปรับสภาพอากาศอะไรก็ยังเหมือนเดิมนะโอเคนะเชนเมนูนะแล้วก็เป็นตัวนี้นะคอนโทรล X นะไม่ใช่ดิคอนโทรล C นะกดคอนโทรล C ในการใช้เชนเมนูนะถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถถามมาในคอมเมนต์ได้ผมจะตอบทุกคอมเมนต์นะแล้วก็เซตเวลาแล้วก็เซตกระสุนหนึ่งใบเซตกระสุนใช่ไหมเซตกระสุนก็คือเป็นแม็กอัมโม่ไปนะโอเคสไนด์นี่กระสุนมันสามารถใช้กระสุนสไนด์ได้อยู่นะโอเคอินฟินิตี้อัมโม่เซตอัมโม่ฟึบนั่นแหละเซตกระสุนก่อนนะฮะผมจะเซตสไนด์แหละเซตสไนด์เซตกระสุนสไนด์ก่อนฟึบสไนด์มาดิสไนด์ฟึบเห็นอะไรให้ดูนะกูไม่เห็นจะเซตอะไรหรอไม่เห็นจะมีสไนด์อะไรขึ้นมาวะสไนด์ไม่ขึ้นมาเว้ยชอบมองบุคคลที่หนึ่งของแม่งเล่นมันนะเห็นไหมแม่งเหมือนกับเกม FPS อ่ะนะฮะอ้าวพี่อะไรของพี่ฮะลงมานี่กูขึ้นรถเองแล้วเว้ยหนีไปไหนฟุบนี่ฟุบเห็นไหมมองผมชอบมองคนที่หนึ่งนะแม่งมันดิล่วงไปแล้วฮะโหเจ๋งว่ะนี่นะฮะเปลี่ยนอาวุธฟึบเปลี่ยนมุมมองโอ้โหนะลูกเล่นแม่งเยอะมากอ่ะก็คือแบบคุณโหลดไปนี่คุ้มแน่นอนฮะแน่นอนจากจะเป็นแบบว่า ENB ภาพสวยแล้วยังแถมมดอื่นที่อีกไม่มีใครแถมได้มากเท่าผมนะลองไปดูช่องอื่นได้ฮะไม่มีใครที่แถมได้มากเท่าผมอีกแล้วนะนี่ผมได้แถมได้คนเดียวนะนะฮะส่วนมดไอ้พวกต่างๆที่คุณอยากจะลงเองมด Cleo เนี่ยคุณก็ไม่สามารถหามาลงได้เช่นมด GG กันมดอะไรเนี่ยก็ไม่สามารถหามาลงได้นะเจ๋งดีฮะเจ๋งดีโอเคฟึบผมชอบมองบุคคลที่หนึ่งนะนั่งเล่นมันดินั่นแหละตีไปหมดล่วงไปแล้วทำไมตายซะกระจอกเลยนะฮะนะฮะมาปรับมุมมองกด V นะกด V ฟึบนี่ฮะโหดจริงๆนะมึงนะฮะชอบท่าเนี้ยแม่งดีเว้ยอีโซเพนี่นี่มึงวอดตายแล้วLAK47 มันยิงไง M4 นี่ไงเป็นไงโอเคนี่ฮะโหเจ๋งจริงเว้ยขอมองปกติดีกว่าโอเคเราเสกปืนบ้างนะเราจะเล่นปืนอื่นบ้างนะเอาซองนี้มาโอเคแล้วก็ MG ไม่ต้องหรอก Assault เอาปืนนั้นพอแล้วอยากได้ปืนนี่ว่ะไอ RPG อะไรพวกเนี้ยบอมเอา RPG ดีกว่าโอเคและ RPG ก็ยังล็อกเป้าหมายได้เห็นไหมนี่เห็นไหมปิ้วตุ้มไปแล้วนะฮะโอเคที่สุดตำรวจไม่จับด้วยไอ้ตำรวจบ้ามึนอะไรเรียบร้อยซะมันมึนอะไรของมันวะอะไรของคุณโคตรกระจอกจริงๆแล้วว่ะห่วยแตกเป็นบ้าเลยฮะที่สุดตำรวจไม่จับกลับดีกว่าเว้ยเราเล่นบู๊ตำรวจสักหน่อยดีกว่าไอ้ตำรวจว่ามันนี่โอเคลองเล่นกับมันดูนะนะมามันมืออะไรของมันวะเฮ้ยตำรวจไม่จับให้วะฟึบนั่นแหละหัวล่วงไปแล้วฮะมึงยังไม่ตายกูเนี่ยนั่นแหละล่วงไปแล้วนะฮะโอเคฟึบใครตายวะตำรวจไงแม่งโคตรมันอ่ะเอาง่ายๆฟึบอ้าวคู่รักกันดิโอเค น้องสาวจ๋าล่วงไปแล้วเรียบร้อยนะแฮะมันยังมีอีกท่าหนึ่งนะที่โคตรเท่เลยก็คือนอกจากผมจะแถมมอดไอ้5อย่างไอ้นี่ฮะมันยังมีอีกมอดหนึ่งผมลืมไปเลยฮะก็คือมอดกระโดดตีลังกาอย่างเงี้ยพอเรากดกระโดดปุ๊บเนี่ยกดชิปในการกระโดดปุ๊บมันจะตีลังกาครั้งหนึ่งนะนี่ผมแถมได้หลายมอดมากนะ5-6มอดเลยก็ว่าได้นะแถมทั้งหมด5มอดแล้วก็มีมอดใหญ่อยู่5มอดแล้วก็มีมอดย่อยอยู่ประมาณ10กว่ามอดเลยโอ้แถมเยอะมากง่ายๆโอเคนะครับก็ส่วนคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะเพราะว่าอาจจะใช้เวลานานเกินไปนะก็ขออภัยด้วยฮะโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยติดตามชมได้เลยนะในเกม GTA San นะอยู่กับผมว่าทีดีนะโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ